ต่างคนก็ต่างตื่นตัวกันนะสวดมนต์ข้ามปีก็คิดว่าในชีวิตหนึ่งของเราก็คิดว่าวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่ก็ทำตัวให้ใหม่เขาพยายามที่จะหาสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตให้เราได้พึ่งพาอาศัยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็วันเคลื่อนเดือนที่ผ่านไปนั้นเราก็ใหม่กันทุกวันแหละนะแต่ว่าแต่ละวันก็เหมือนกับว่ามันน้อยไปเหมือนกับว่ามันถี่เราก็ปีหนึ่งก็เหมือนกับว่าเราได้มาเขาเรียกว่าอาศัยการเวลาเหล่านี้เป็นอนุสติเตือนตักเตือนชีวิตของเราที่เกิดมาว่าจะทำอะไรที่ดีขึ้นแล้วก็หาสิ่งที่เป็นมงคลให้แก่ตัวเรา ก็คือก็สวดมนต์นะข้ามปีกันก็ยังเป็นที่นิยมกัน อันนี้ก็คือว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องมีการผิดพลาดนะแล้วก็การประพฤติตัวของตัวเองก็ต้องสำรวมอยู่เลยนะอาศัยนิมิตหมายของการวันเดือนปีที่ผ่านไปเราก็ตั้งตัวใหม่แม้แต่ในคำสอนพุทธเจ้าท่านก็กล่าวว่าบุคคลที่รู้ว่าผิดโดยความเป็นผิดแล้วทำคืนเสียและจักสำรวมต่อไปนั่นเป็นความเจริญในอริยวินัยแสดงว่าคนเราเนี่ยต้องสำรวมอยู่เลยผิดแล้วก็รวมเลยสำรวมใหม่ให้ตัวเองนี้ได้มีความเป็นอะไรใหม่ๆอยู่เลยอันนั้นก็บ่งบอกถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยน และสมบูรณ์ตนของตนให้ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองอันนี้ก็เราก็มาระลึกถึงการที่เราจะดีหรือไม่ดีทั้งหมดนี้ก็คือว่าอะไรเป็นเครื่องดำเนินในชีวิตของเราที่มีความสำคัญที่สุดเราก็จะเห็นว่าจิตใจนะจิตใจของคนเราเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนเนี่ย เป็นผู้นำชีวิตของทุกคนถ้าจิตใจเราดีทุกอย่างก็ดีนะพาดำเนินดีถ้าจิตใจเราไม่ดีทุกอย่างก็เลวร้ายเพราะใจของเราเนี่ยยังเป็นใจที่ยังมีความก็เรียกว่าครอบงำของกิเลสมากมายทำให้เราเนี่ยดีได้ยากและธรรมชาติของจิตใจของเราเนี่ยมักจะชอบสิ่งชั่วๆเราจะเห็นว่าใจของคนเรายิ่งนับวันก็เหมือนว่าชอบในสิ่งที่ไม่ดีอยู่เลยฉะนั้น เป็นความหมิ่นเมย์ของการที่เราจะไปเพี้ยงพ้ำต่อการกระทำอย่างอื่นตามมาเพราะว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยเราถือว่าใจของเรานี่เป็นผู้นำของชีวิตนะและผู้นำของชีวิตเนี่ยเป็นผู้ยังถูกครอบงำด้วยความมืดมนหรือความไม่ดีต่างๆซึ่งเป็นอันตรายต่อเรามากมายฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่มาเห็นความสำคัญของผู้นำของชีวิตเราก็คือใจนะจิตใจของคนเรานี่เองจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีให้ความสำคัญเพราะว่าใจของเรานั้นเป็นผู้นำของเราจริงๆนะแต่เผอิญว่าใจของเราเนี่ยยังมีอะไรมากมายอยู่ในใจของเราที่เป็นมลทินต่างๆที่ยังไม่สะอาดแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยเราควบคุมได้ยากทำให้เราเนี่ยมักจะทำให้ทำสิ่งดีๆไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะใจของเรานั้นไม่ค่อยยอมรับนี่คือธรรมชาติของใจเราจะเห็นว่าความดีเป็นความดีนะเราก็ได้ยินได้ฟังคำพระท่านกล่าวอยู่เสมอแต่ทำไมใจไม่ค่อยชอบนะเราจะเห็นว่าใจของคนเราเนี่ยไม่ชอบความดีแต่เวลาความชั่วหรือความไม่ดีเนี่ยเขาจะชอบมากนี่เองเป็นสาเหตุว่าเราทำดีได้ยาก
ไม่ใช่ว่าความดีนั้นไม่ดีความดีนั้นดีอยู่แล้วแต่ทำไมเนี่ยเราจะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยใจของเรามักไม่ชอบจึงเป็นสาเหตุว่าคนทำดีได้ยากก็เพราะเหตุนี้เพราะว่าอยากจะทำดีอยู่นะแต่ว่าใจไม่ยอมรับนี่ปัญหามันเป็นตรงนี้ ฉะนั้นใจของทุกคนเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้อยู่เนืองๆเราจะทำดีทั้งทุกครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องมาสู้รบตบมือกับจิตนั้นอีกทีหนึ่งจิตใจของคนเราเนี่ยไม่ค่อยชอบความดีแต่เราก็เห็นว่าความดีนั้นเป็นความดีก็เลยฝืนใจทำไปเท่ากับว่าการทำความดีทุกครั้งเนี่ยต้องมีการฝืนนะอยู่เสมอเราเคยเป็นอย่างนั้นไหมล่ะ เราจะเห็นว่าจิตใจของคนเราเนี่ยจะทำทั้งทีเนี่ยเราต้องมีการฝืนอยู่เสมอท่านถึงกล่าวว่าการที่จะสร้างบารมีหรือสร้างความดีเนี่ยมักจะเหมือนการข่มใจตัวเองอยู่เสมอนะพุทธองค์ทรงสร้างบารมีมามากมายเนี่ยท่านจะสร้างของท่านก็สู้กับความที่จิตใจของเราของท่านเนี่ยไม่ยอมจะทำดี ท่านกล่าวว่าหลังจากที่ท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าระหว่างที่ท่านสร้างบารมีนั้นน่ะแล้วมาถึงบารมีเต็มบริบูรณ์นะด้วยความดีต่างๆเนี่ยมีธรรมอยู่สามอย่างที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าเป็นธรรมที่ช่วยให้ท่านสร้างบารมีได้สำเร็จธรรมนั้นก็คือสามอย่างสามอย่างก็คือหนึ่งทาน 2 ธรรมะ 3 สัญญมะท่านกล่าวว่าอาศัยธรรม3 ประการนี้เองทำให้ผลของการสร้างบารมีนั้นลุล่วงด้วยดีด้วยการที่สามารถที่จะเป็นผู้เจ้าของเราท่านกล่าวว่าถ้าไม่มีธรรม3 ประการนี้เป็นไม่ได้เลยบารมีไม่เต็มแน่นอน ก็คือว่า1การให้ทานก็คือสละสิ่งของที่เราได้มาด้วยชอบเพื่อให้เราเนี่ยเป็นผู้มีรู้จักการให้และก็บุญของการให้นั่นเองเป็นบุญชนิดหนึ่งที่เราจะต้องเขาเรียกว่าฝืนใจทำนะทำแล้วก็ทำให้เราได้มีสิ่งที่ดีๆเรื่อยๆ2คือธรรมะธรรมะแปลว่าการข่มใจตัวเองอย่างที่กล่าวมาแล้วว่า เราจะทำดีทั้งหมดเนี่ยบางครั้งความดีเนี่ยเราต้องข่มใจตัวเองทำทุกครั้งเลยนะธรรมะคำนี้เขาเรียกว่าข่มใจที่จิตไม่ยอมทำความดีหรือไม่อยากจะทำดีแต่เราเห็นว่าดีเป็นของดีเราก็เลยข่มใจสิ่งที่ไม่ยอมนั่นแหละให้ทำไปพูดง่ายๆก็คือทำทั้งๆที่มันไม่ยอมนั่นแหละนะแล้วก็ลุล่วงไปด้วยความไม่ยอมนั่นเอง คือเราไม่ค่อยเชื่อใจเราเท่าไหร่เพราะใจไม่ยอมเราก็เลยว่าต้องยอมทำแบบนั้นเนี่ยฝืนใจทำนั่นเองเขาเรียกว่าธรรมะ3ก็คือสัญญมะสัญญมะแปลว่าการสำรวมนะสำรวมตนเช่นว่าเรานี่มีศีล 5ศีล 5เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคฤหัสถ์เราต้องมีศีล 5เป็นนักพจน์นักบวชก็ตามศีลที่เหมาะสมกับเพศภาวะของตัวเองเวลาเราถือศีลเนี่ยถามว่าจิตยอมรับไหมจิตไม่ค่อยยอมรับหรอกศีลแต่เราก็พยายามสำรวมว่าไม่ได้นะศีลข้อนี้ห้ามไว้เราทำไม่ได้แต่ใจอยากจะทำใจอยากจะผิดศีลเต็มที่อยู่แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งเราถือข้อวัดหรือข้อปฏิบัติที่สำรวมว่า ข้อนี้เป็นข้อห้ามเราไม่ทำเท่ากับว่าเราต้องทะเลาะกับใจก่อนใจอยากจะทำแต่เราบอกว่าไม่ได้เราต้องสำรวมไว้ไม่ให้ทำก็เลยว่าต่อสู้กันภายในสุดท้ายการสำรวมของเราก็ชนะแล้วใจรุ่นนั้นก็พยายามที่จะให้เราเนี่ยทำลงที่ทำไปในสิ่งที่เราผิดศีลแต่อาศัยการสำรวมในข้อปฏิบัตินั้น ปลั้งไว้จึงได้ดีมาเหมือนกับรูปทุกครั้งที่เราถือศีลเนี่ยจิตไม่ยอมถือหรอกจิตไม่อยากเอาหรอกแต่เรากัดฟันเอา
สำรวมตนอยู่ในข้อวัดปฏิบัติไว้ว่าศีลข้อนี้คนนี้ตรงนี้ฉะนั้นการข่มขี่ตัวเองหรือการสำรวมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีบารมีนะเรามีบารมีฉะนั้นปีใหม่ของเรานี้ก็แล้วแต่ที่เราจะหมายมั่นเหมาะว่าเราจะทำความดียิ่งขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะยอมแพ้ใจนะ ใจของเราไม่ค่อยยอมดีนะตรงนี้จึงเป็นสาเหตุว่าคนอยากจะดีกันเราก็ไม่ใช่ว่าอยากจะเลวร้ายแต่ทำไมใจของเราไม่ชอบนี่คือปัญหาของคนเราเนี่ยทำดีได้ยากตรงนี้เองฉะนั้นคนที่จะทำดีเนี่ยก็มีอย่างที่พุทธเจ้ากล่าวว่ามีทำสามอย่างก็คือฝืนใจทานขัดทานธรรมะและก็สัญญมะ คือการข่มใจการฝืนใจการสำรวมนั่นเองแม้พุทธเจ้าสร้างบารมีเนี่ยท่านก็สร้างแบบนี้แหละนะแล้วก็สุดท้ายบารมีท่านก็เต็มนะตอนที่พุทธเจ้าที่เกิดเป็นเขาเรียกว่าพระเตมีใบก็ดีนะตอนที่ท่านเป็นฤาษีก็ดีที่เหาะมาจากมาป่าหิมพานต์แล้วก็มาเข้ามาในเมืองนานๆทีเสวยหรือว่า ฉันผลมากลากไม้อยากจะมาอาหารในบ้านในเมืองบ้างก็เผอิญนั่งพักอยู่ที่สวนอุทยานแล้วก็กษัตริย์ก็พาบริวารนี้มาเที่ยวสวนราชอุทยานนั้นก็ปรากฏว่าเจอเศรษฐีก็ที่ว่าถามฤาษีว่าฤาษีก็เป็นพระโพธิสัตว์ของเหล่านี้เองก็พุทธเจ้าของเหล่านั่นแหละว่าท่านสรรเสริญทำอะไร นะพุทธองค์ก็เป็นพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าสรรเสริญขันติขันติคือความอดทนท่านจะอดทนจริงหรือตัดมือข้างหนึ่งอดทนไหมเจ็บไหมท่านบอกว่าทนได้ตัดมืออีกข้างหนึ่งบอกทนไหมทนได้ตัดแข้งตัดขานะตัดจมูกตัดหูตัดสุดท้ายนะแข้งขาก็ไม่เหลือสุดท้ายเนี่ยท่านก็บอกว่าทนได้ทนได้ ความจริงก็เกินอดทนนั่นแหละนะแต่ท่านก็พยายามทนนั่นแหละฉะนั้นเหมือนกับว่าเจ็บปวดขนาดไหนเนี่ยก็ทนเอาทนเอาทนเอาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เอาดาบเนี่ยแทงอกเลยแล้วก็ตายฤาษีก่อนจะตายก็ อะไรโยมอะไรอะ ก็สุดท้ายก็เอาดาบแทงอกนะก็แล้วก็ฤาษีก็ตายก่อนจะตายก็พูดว่า พระราชาองค์ใดทำเราขอพระราชานั้นจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญอย่างนี้ก็สิ้นใจไปเลยไม่มีคำด่าเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนี่เรายกอุทาหรณ์ว่าคนเราเนี่ยสร้างบารมีอดทนนะข่มตนนะข่มตนไว้แม้แต่คนที่ประทุษร้ายเราก็ยังอวยพรให้มีความสุขความเจริญอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นความดีเนี่ยได้ด้วยการฝืนอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าการฝืนใจตัวเองนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ดีได้นะสุดท้ายกษัตริย์นั้นก็ห่างจากไปรับของจากสุก็ธรณีก็สูบไปส่วนฤาษีนั้นก็ไปเกิดทางที่ดีนะคนที่ทำก็ไปตกนรกต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนี่ถึงว่ายกตัวอย่างว่าความดีทุกคนที่เราจะทำเนี่ย เราต้องฝืนใจนะการฝืนใจนั้นเราจะลุล่วงไปทุกอย่างเพราะใจของเราเนี่ยมักจะไม่ยอมทำความดีทำให้เรามีปัญหามากฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เราได้พบเจอนั้นก็เป็นปัญหาที่เราได้ต่อสู้กับใจที่ไม่ค่อยยอมนั่นเอง ใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยให้ความเป็นผู้นำของชีวิตแต่ผู้นำของเราเกเรนี่เองจึงเป็นปัญหาว่า
พุทธเจ้าต้องสร้างบารมีให้เป็นพุทธเจ้านะเพื่อจะรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกว่าคนเราเนี่ยถ้าใจของเราเนี่ยถ้าไม่มีทางออกเรื่องนี้เนี่ยเราทุกคนเนี่ยจะจมไปสู่ทางที่ต่ำนะแน่นอนก็เพราะว่าจิตใจของคนเรามักจะไหลลงต่ำอยู่เนืองนิดอยู่เสมอเราเคยเห็นไหมว่าใจของเราจะชอบลงต่ำตลอด อันนี้เองจึงว่าพุทธองค์ทรงสร้างบารมีเนี่ยเพื่อหาทางออกเรื่องนี้ก็คือว่าทำยังไงหนอจิตใจของเราจะเป็นผู้จิตใจที่ไปทางสูงแล้วก็ละความชั่วออกจากใจซะท่านก็รู้ว่ากิเลสของเรานั่นเองเป็นสาเหตุของการที่ทำให้คนเรานั้นดียากก็เพราะว่ากิเลสนั้นสิงสู่อยู่ในใจของคนเรา แล้วก็แสดงฤทธิ์พิษสงให้เราเนี่ยได้เป็นผู้ดียากนะแล้วท่านก็หาทางว่ากิเลสทั้งสามตัวนี้จะละได้อย่างไรอันนี้เองเป็นหน้าที่ของพุทธเจ้าว่าท่านต้องสร้างบารมีมาเพื่อจะรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกของกิเลสนั้นเอามาโปรดเราแล้วเราจะเป็นผู้ออกตาม ท่านในสุดท้ายท่านก็สามารถที่จะสรู้ธรรมแล้วก็สั่งสอนเวนยสัตว์ทั้งหลายจนลุล่วงมาถึงยุคนี้ก็คือ2,500 กว่าปีก็ยังมีคำสอนของท่านอยู่ฉะนั้นเราจึงว่าถ้าไม่มีพุทธเจ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้อันนี้แหละจึงว่าเราจำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้า การที่ใจของเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีทางออกหรือการออกทุกครั้งจะต้องมีการฝืนอยู่อย่างนี้อย่างเดียวก็ไม่ใช่อย่างนั้นการฝืนก็มีและสุดท้ายจะไม่ได้ฝืนเลยถ้าเราหมดกิเลสแล้วเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยไม่มีการฝืนเลยการต่อสู้ด้านจิตใจที่ว่าใจใฝ่ต่ำนั้นจะมาลายหายสิ้นไปเองอันนี้เป็นทางออกที่ทุกคน จะต้องเข้ามาประพฤติปฏิบัติใจของเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นตลอดเขาจะเป็นตอนที่เรายังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ปฏิบัตินะถ้าเราปฏิบัติจริงๆเข้าไปแล้วเนี่ยอาการที่เราแก้พฤติกรรมของจิตที่เราใฝ่ต่ำนั้นก็จะค่อยๆแก้ไปแล้วก็จะหายสุดท้ายจะหายได้จริงๆ ฉะนั้นใจของเราที่เคยปฏิเสธหรือการต่อต้านความไม่ดีเนี่ยต่อต้านความดีเนี่ยแล้วก็ชอบไม่ดีเนี่ยทุกคนแก้ได้นะแก้ได้แน่นอนหนทางที่แก้นั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีอันนี้พูดถึงว่าตอนที่เรายังไม่แก้เนี่ยเราก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนเลยนะเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยชอบต่ำจริงๆ การทำบุญทำทานการทำดีทุกครั้งเนี่ยเราต่อสู้กับใจตัวเองอยู่เสมอเพราะถ้าเชื่อใจแล้วคงจะทำดีไม่ได้เลยทุกครั้งที่เราทำดีมาได้ทุกวันนี้เนี่ยฝืนทั้งนั้นเลยนะฝืนทั้งนั้นก็เหมือนพุทธเจ้าที่สร้างบารมีนั่นเองเพราะส่วนลึกจริงๆเนี่ยใจไม่ค่อยยอมจะทำหรอกแต่ที่ทำก็เพราะว่าฝืนมาครั้งฝืนจนชินนะจนชินก็เลยว่าทำให้เราในทุเลาได้บ้าง แต่ยังไงเขาก็ยังมีพิษสงอยู่นั่นเองก็คอยจะลาวีเราอยู่เลยซึ่งเป็นตัวบั่นทอนให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ให้เราไปทางสูงถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยทางออกเรื่องนี้เนี่ยทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดหรือว่าจะมีการแก้ไขได้หลายคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อปีใหม่วันใหม่เราอยากจะเป็นคนดีเนี่ย เราทำดียากเพราะใจของเราไม่ยอมรับทั้งว่าเราพยายามยัดเยียดให้เขาก็พยายามที่จะสลัดออกเหมือนน้ำที่เต็มแก้วเราเทเข้าไปเนี่ยเขาก็จะล้นออกมาเขาเหมือนไม่รับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจะหาทางออกอย่างไรในคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีทางออกอยู่แล้วนะทีนี้ว่าทางออกนั้นก็คือว่า เราจะต้องมีกรรมวิธีที่ถูกต้องนะการปฏิบัติของเราให้ถูกต้อง
แล้วเราถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ปัญหานี้ไม่ใช่ว่ามีแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้แก้ได้ถ้าเราแก้ได้อีกหน่อยเนี่ยเราจะเกลียดความชั่วแล้วก็รักความดีชอบความดีชั่วนี่ไม่เอาเลยมีแต่ชอบดีใจเราจะชอบดี ก็คือว่าคนที่อบรมมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วหลังจากที่ท่านเป็นผู้เจ้าแล้วเนี่ยท่านจะมีคำกล่าวอยู่คำหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายมีธรรมอย่างหนึ่งที่เราปรากฏในเราก็คือว่าเราไม่อิ่มพอในกุศลธรรมทั้งหลายเหมือนว่ากุศลธรรมทั้งหลายไม่อิ่มพอสำหรับพระองค์ที่จะมีการบริโภคอยู่เสมอ เหมือนกับว่าจิตใจของท่านที่ฝึกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าท่านความดีเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มทำเท่าไหร่ก็ไม่อินจิตใจก็ชอบความดีท่านจึงกล่าวคำนี้ขึ้นมาว่าเราไม่รู้จักอิ่มพอในกุศลธรรมทั้งหลายนะไม่เหมือนเราที่บอกว่าเรายังไม่ฝึกเนี่ยไม่อิ่มพอในอกุศลธรรมทั้งหลายต่างหากนะเหมือนกับว่าใจของเราเนี่ย ชอบแต่ความไม่ดีนั่นแหละแล้วก็ไม่อิ่มสักทีมาเลยก็จะชอบไม่ดีอยู่เลยซึ่งต่างกันอันนี้เราจะพูดถึงว่าวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่เนี่ยเราจะมาแก้ที่ใจเราอีกทีหนึ่งว่าทำยังไงใจของเราจะชอบดีแล้วก็ปฏิเสธความชั่วถ้าไปถ้ามีอย่างนี้เราคงจะไปกันได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยเราเนี่ยไปกันไม่ค่อยได้ก็เพราะว่าเราอยากจะดี แต่ใจอยากจะชั่วอยากไม่ดีก็เลยทำให้เราไปทุกครั้งเนี่ยการกระทำทุกครั้งเหมือนก็ต้องมาทะเลาะกันทุกครั้งเลยจะทำดีทุกครั้งต้องทะเลาะกันก่อนเพราะไม่ลงเอยกันไม่ไปทิศทางเดียวกันเราจะทำยังไงดีตรงนี้ก็มีทางออกนะในเมื่อปีใหม่แล้วเราก็คิดว่าอะไรอยากจะให้ใหม่ๆเราจะต้องแก้ที่ใจเราสู้ให้เรา จริงอยู่คำอวยพรต่างๆที่เขาให้มาหรือเราให้เขาเป็นคำหวานที่เราให้กันก็ดีอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีเป็นคำที่ไพเราะแต่จริงๆแล้วเนี่ยใจของเรานั่นต่างหากเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขนะทีนี้ว่าเรามาพูดถึงว่าคนเราจะดีได้เนี่ยดีอย่างไรแล้วทำไมจิตที่ไม่ชอบความดีเหล่านี้เราจะหายไปจากใจของเรา ทำยังไงจิตใจของเราจะไม่อิ่มพอในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างที่พระพุทธเจ้ากล่าวแล้วทำไมจิตใจของเราเนี่ยจะต่อต้านหรือทะเลาะกับเราเนี่ยจะหายไปอันนี้ก็มาเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือว่าจิตใจของเราเนี่ยต้องมีการแก้ไขได้แน่นอนนะไม่ใช่ไม่แน่นอนทีนี้จะกล่าวถึงว่า เหตุการณ์เหล่านี้มีเหตุและมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นในภาวะอย่างนี้เนี่ยมันมีเหตุและมีปัจจัยอยู่ไม่ใช่มีไม่มีเหตุและไม่มีปัจจัยจะพูดถึงว่าทำไมจิตของเราเนี่ยเป็นอาการที่บอกว่าไม่ชอบความดีเหล่านั้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะแล้วจะแก้ไขแล้วเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรก็คือว่า มนุษย์ของเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เราจะกล่าวถึงสถานะของจิตใจของเราก่อนก็คือว่าการที่เราเดินทางเส้นที่เราเดินทางอยู่นี้เนี่ยเป็นทางผิดหมายถึงว่าการเดินทางของมนุษย์เราเนี่ยเดินทางเขาเรียกว่าเดินทางสองอย่างชีวิตคือการเดินทางนะหนึ่งการเดินทางทางกาย ก็คือเกิดมาเนี่ยตั้งแต่วันเกิดนั่นแหละหัวใจเราเต้นขึ้นมานะเวลาเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยถ้าไม่ร้องเนี่ยถือว่าเครื่องมันยังไม่ทำงานนะเครื่องยนต์ไม่ทำงานยังไม่สตาร์ทเครื่องพยาบาลหมอก็พยายามให้เด็กนั้นร้องออกมานะมีอะไรติดอุดอยู่ในจมูกหรือปากก็จะดูดออกมาแล้วเด็กนั้นร้องตั้งแต่วันที่เราร้องให้ตั้งแต่เกิดมาหมายถึงเครื่องยนต์ติดเครื่องแล้วหัวใจเริ่มทำงาน หลังจากนั้นก็ทำงานถึงวันนี้นั่นคือการเดินทางของร่างกายทุกวินาทีจะต้องมีการเต้นของหัวใจอยู่ตลอดนั่นคือการเดินทางของกายนะเรามีเกิดมาได้มีกายกับใจการเดินทางทางกายนั้นน่ะก็คือการ
เกิดแก่เจ็บตายอันนี้ก็คือการเดินทางของคนเราชีวิตหนึ่งสองก็คือการเดินทางทางใจทางใจของเรานั้นเดินทางก็คือว่าจิตของเราเดินทางไปทางเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่ามีขันธาตุอายตนะขันก็คือเรามีขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ธาตุก็คือร่างกายของเรามีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีขันธาตุอายตนะเหล่านี้ก็ทำงานเมื่อทำงานแล้วจิตเราก็กายของเราก็ทำงานจิตเราก็ทำงานจิตเราก็ทำงานไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจไปสู่อะไรไปสู่อารมณ์ภายนอก ฉะนั้นเราเกิดมามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจจึงสื่อสัมพันธ์ระหว่างจิตเรากับโลกให้เชื่อมต่อกันเป็นสะพานทอดออกไปให้เราได้เดินทางออกไปสู่โลกภายนอกเมื่อเราลืมตาขึ้นมาจิตเราก็วิ่งไปทางตาทางหูจนจิตเราเนี่ยเดินทางไปทางนอกเนี่ยการเดินทางทางใจนั้นก็คือเดินทางด้วยอารมณ์ อารมณ์ตรงนี้แหละจึงว่าเป็นทางผิดเท่ากับว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยเดินทางทางใจถือว่าสำคัญที่สุดเพราะว่าการเดินทางของร่างกายเนี่ยจะมีที่สุดก็คือป่าช้านะก็เรียกว่าเชิงตะกอนเป็นรอยเท้าที่สิ้นสุดของทางกายเหมือนความตายนั่นเองแต่การเดินทางใจเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุด ท่านถือว่าการเดินทางใจนั้นเป็นเรื่องสำคัญกว่าทำยังไงการเดินทางของทางใจนั้นจะยุติลงก็คือนิพพานนั่นเองแสดงว่าเราตายร่างกายเราจบที่ป่าช้าแต่รอยเท้าของจิตเดินทางอากาศเนี่ยเดินทางใจไม่จบต้องไปสู่โลกวิญญาณต่อเมื่อวิญญาณไปเกิดไปเป็นอะไรก็เวียนว่ายตายเกิดต่อไป แสดงว่าเราเดินทางมาเนี่ยยาวนานมากเป็นล้านล้านปีหลายล้านปีนะดูชีวิตของเราเนี่ยไม่เคยหยุดแม้แต่นาทีเดียวมันเหนื่อยหนักเหลือเกินฉะนั้นทางที่เราเดินอยู่นี้เนี่ยเดินก็คือว่าจิตเราไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยท่านเป็นท่านเรียกว่ามิจฉามรรคมิจฉาธรรมานั่นเองก็คือทำที่เป็นทางผิดมิจฉาแปลว่าผิดมรรคคือทางเดิน แต่แสดงว่าคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยเดินทางผิดหมดเลยเราไม่รู้ตัวว่าเราผิดพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่านี่คือทางเดินผิดเรียกว่ามิจฉามรรคเมื่อเราเดินทางผิดนี่เองทำให้จิตของเราเนี่ยวิปริตผิดเพี้ยนอย่างนี้เราถึงเป็นผู้ที่บอกว่าทำไมเราทำความดีเนี่ยจิตมันไม่ชอบเลยมันจะชอบไปทางต่ำอยู่เลย เวลาเราทำดีทุกครั้งเนี่ยต้องทะเลาะกันก่อนก็เนื่องจากว่าจิตนั้นเดินทางผิดจึงมีการอาการวิปริตอย่างนั้นจึงไม่ชอบความดีแสดงว่าเราเกิดมาทุกคนเนี่ยเดินทางผิดทั้งนั้นทุกคนแม้แต่พุทธองค์ด้วยนั่นเองนั่นหมายถึงว่าเราเดินทางผิดผลออกมาก็ผิดการเดินครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น มรรคซึ่งมีองค์แปดเหมือนกันท่านกล่าวว่าการเดินทางของจิตของเราทุกคนเนี่ยเป็นมรรคเป็นมีองค์แปดเหมือนกันเขาเรียกว่ามิจฉามรรคมีมิจฉาทิฏฐิเป็นหัวหน้านะมิจฉาทิฏฐิแปลว่ามิจฉาแปลว่าผิดทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นที่ผิดความเห็นที่ผิดเห็นอย่างไรความเห็นที่ผิดก็คือว่า โลกเที่ยงเป็นตัวตนเป็นของที่มีอัตตาเป็นของที่ว่าไม่เป็นของที่ไม่รู้ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงการดับทุกข์นั่นเองแสดงว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้การดับไม่รู้อุบายออกไม่รู้ปฏิปทาออกของทุกข์เราจึงเดินทางผิดมาตลอด นะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแล้วก็มิจฉาสังกัปโปะแล้วก็ดำริผิดเพราะจิตของเราที่วิ่งออกไปสู่อารมณ์ข้างนอกเนี่ย
ไปอยู่เขาเรียกว่ามีวิตกทั้งสามก็คือคิดไปทั้งสามอารมณ์ก็คือคิดไปทางกามคิดไปทางพยาบาทคิดไปทางเบียดเบียนการที่จิตเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆนั้นวิตกทั้งสามจึงงอกงามในเราแล้วเมื่อวิตกทั้งสามนี้งอกงามในเรายังทำสองอย่างที่ปรากฏขึ้นมาก็คืออหิริกะอโนตตปะนะ อหิริกะอโนตตปะคืออะไรอหิริกะคือความไม่ละอายอโนตตปะคือความไม่เกรงกลัวฉะนั้นคนในโลกนี้เนี่ยมักจะไม่ละอายต่อความชั่วและไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปอยู่เสมอความชั่วเหรอไม่ค่อยกลัวหรอกกล้าทำความบาปสิ่งที่เป็นบาปทั้งหลายไม่ละอายไม่ละอายชอบทำ จิตใจของเราก็เลยเป็นภาวะนี้เมื่อจิตใจเนี่ยเดินทางเส้นนี้ทำให้เป็นอาการอย่างนี้นะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้มีผลออกมาก็คือใจของเราไม่ชอบความดีเวลาทำความชั่วเนี่ยกล้าทำนะไม่ละอายไม่เกรงกลัวแต่พยายามที่เราจะละอายตัวนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากทำให้เราเนี่ยทำความชั่วอย่าง อย่างไม่สะทกสะท้านแบบนั้นแหละอันนี้เองเป็นเรื่องของจิตใจของเราเนี่ยเดินผิดนะเดินทางผิดเป็นสาเหตุนี้ทำให้เราเกิดมาทุกคนเนี่ยจิตใจของเราใฝ่ต่ำก็เพราะอย่างนี้เพราะว่าความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวเนี่ยเกิดขึ้นจากวิตกทั้งสามนี่เองก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกวิตกทั้งสามก็คือว่าดำริเขาเรียกว่ามิจฉาชังคโปคือดำริไปทางผิดก็คือคิดไปทางกามมากเกินไปคิดไปทางปองร้ายมากเกินไปก็คือพยาบาทคิดไปทางเบียดเบียนมากเกินไปทุกวันคิดแต่เรื่องกามพยาบาทและเบียดเบียนฉะนั้นพยาบาทก็คือการปองร้ายนั่นเองวิหิงสาก็เรียกว่าการเบียดเบียนคนอื่นนะเบียดเบียนตนบ้างผู้อื่นบ้างเป็นลักษณะคิดจะเบียดเบียนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นธรรมชาติของใจของเราเนี่ยถือว่าการเดินทางนี้เป็นอาการอย่างนี้เป็นทางผิดนั่นเองแสดงว่าทุกคนที่ปล่อยจิตออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นทางเดินที่ผิดมาตลอดถึงเราใจของเราถึงวิปริตอย่างนี้เมื่อเราเดินทางนี้แล้วเนี่ยทำสองอย่างที่เป็นอหิริกะอโนตตปะเกิดแก่เราก็คือความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวเนี่ย ทุจริตสามก็ตามมานะเป็นอาหารของทุจริตสามทุจริตสามก็คือว่าใจทุจริตก่อนใจของเราทุจริตแปลว่าประพฤติไม่ชอบทางใจนะสุจริตแปลว่าประพฤติชอบฉะนั้นใจของเราจึงคิดไม่ดีตลอดนั่นเองเขาเรียกว่าทุจริตสามก็คือหนึ่งมโนทุจริตเราสังเกตใจของเราทำไมคิดไม่ดีอยู่เรื่อยเลย นี่คือเป็นสาเหตุเพราะทางเราผิดจึงเกิดผลผิดมาอย่างนี้แล้วเมื่อกระใจของเราเนี่ยมโนเขาเรียกว่ามโนที่คิดไม่ดีเนี่ยผิดกายกรรมก็ทุจริตวจีกรรมก็ทุจริตเขาเรียกว่าทุจริตสามอย่างจึงเกิดขึ้นแล้วเมื่อทุจริตสามนี้เกิดขึ้นงอกงามในใจเรายังอาหารให้นิวรณ์ห้าเบ่งบาน นะอาหารเป็นนิวรณ์ห้าก็ได้อาหารตรงนี้ได้มาจากทุจริตสามนี่เองนิวรณ์ห้าคืออะไรนิวรณ์ห้าคือเครื่องทำเป็นเครื่องสกัดกั้นความดีเป็นธรรมที่สกัดกั้นความดีที่เราจะทำความดีทุกครั้งทำไมเราต้องฝืนทุกครั้งเพราะตัวนี้เป็นตัวสกัดกั้นนะทำให้เราเนี่ยดีไม่ได้ดีไม่ลง จะทำดีทุกครั้งเนี่ยกัดฟันทำอยู่เรื่อยเลยนะเหมือนกับว่าทำทุกครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นศึกหนักสำหรับเราที่ทำความดีได้ยากฉะนั้นจึงเห็นว่าใจของคนเราทุกคนเนี่ยทำดียากเพราะเหตุนี้แหละเมื่อทุจริตสามเนี่ยงอกงามนิวรณ์ห้าก็งอกงามนิวรณ์ห้านี่คืออะไรนิวรณ์ห้าเป็นธรรมเครื่องสกัดกั้นความดีก็คือหนึ่งความคิด ไปทางกามก็คือคิดลามกนั่นเอง
สองคิดไปทางพยาบาทคืออาฆาตจองเวรหรือผูกโกรธกับใครมากมาย 3. ความคนเราเกิดมาทุกคนในเป็นความเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยมีความเขาเรียกว่าจิตมันเหนื่อยกายมันเหนื่อยเนี่ยมีแต่ความง่วงเหงาเหานอนนอนหลับกินนอนคือนอนมากน่ะไม่เหมือนพระอรหันต์ท่านเหมือนไม่หลับ นะเพราะจิตของท่านตื่นเสมอหลับเหมือนไม่หลับฉะนั้นคนเราทุกคนเนี่ยจะต้องนอนหลับทุกคนคนหลับนี่คือคนมีกิเลสนะกิเลสเนี่ยทำให้เราหลับมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยทั้งกายทั้งใจเนี่ยท่านเรียกว่าถีนมิทะคนที่เป็นถีนมิทะเนี่ยคนที่เป็นปุถุชนทั้งหลายเนี่ยถีนมิทะนี่มีแน่นอนนะแล้วก็สามความฟุ้งซ่าน 4. ความฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านรำคาญใจจิตมันฟุ้งไปหมดเลยคิดทุกวันฟุ้งทุกวันห้าก็คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยว่าเราจะไปทางไหนดีการประพฤติปฏิบัติของเราไม่เข้าใจอย่างนี้เป็นต้นนิวรณ์ห้าเนี่ยงอกงามยังอวิชชาให้งอกงามอวิชชาคือความไม่รู้มืดมนอนตรการหาทางออกไม่เจอนั่นเอง อันนี้จึงเป็นขบวนการของการที่จิตเราเนี่ยวิปริตเพราะเดินทางผิดแสดงว่าในโลกนี้ทุกคนผิดทุกคนแม้แต่พุทธเจ้าเองท่านก็ผิดท่านก็เลยแสวงหาทางออกที่บอกว่าความไม่รู้นี่ถูกกำจัดด้วยความรู้ท่านจึงเรียกว่าความไม่รู้เขาเรียกว่าอวิชชาและทำลายอวิชชาได้ก็คือความรู้ก็เกิดขึ้นนั่นเอง อันนี้จึงเป็นสาเหตุว่าจิตใจของเราเนี่ยทำไมจิตของเราคิดไม่ดีไฟต่ำอยู่เลยก็คือคิดอกุศลไปทางไม่ดีนี้อยู่เสมอแล้วก็เวลาทำความดีฝืนเพราะเราเดินทางผิดนั่นเองนะเดินทางผิดนั่นเองเราเชื่อไหมว่าการเดินทางจิตเนี่ยของจิตเนี่ยมันผิดมาแต่แรก เราถึงได้ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำดียากเหลือเกินนะทำความดียากก็รู้นะความดีว่าเป็นความดีพระก็สอนอยู่เสมอแต่ทำไมเราทำไม่ลงทำไม่ไหวเพราะว่าใจของเราไม่รับใจของเราไม่รับเพราะจิตมันใจของเราเดินทางผิดจึงเป็นสาเหตุอย่างนี้แล้วก็ถ้าทำจะทำยังไงเราจะต้องเดินทางใหม่ ซึ่งเราจะต้องเดินเขาเรียกว่าสัมมามรรคนะเท่ากับว่าในโลกนี้เนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยจะเป็นจิตที่ดีได้เนี่ยเราจะต้องแก้ไขระบบเดินทางเดินของจิตเท่ากับว่าทางเดินมีสองเส้นทางก็คือมิจฉามรรคกับสัมมามรรคเราจะต้องเอาจิตเดินทางใหม่ซะแล้วถ้าเราไม่เดินทางใหม่ ปัญหาอย่างนี้แก้ไม่จบแก้ไม่จบเลยนะเราจะทะเลาะกับจิตตลอดเวลาแล้วเราจะเป็นคนดีในความรู้สึกของเราไม่ได้ดียากว่างั้นเถอะจะดีทั้งทีก็ข่มใจอยู่เสมอก็เรียกว่าอย่างที่เคยบอกว่ามีธรรมะมีสัญญมะนั้นอยู่เสมอทีนี้ว่าเรามาฝึกทำสมาธิกันทั่วไป สังเกตไหมว่าหลายคนที่มาฝึกสมาธิในวัดในสำนักสงฆ์ก็ดีในที่ต่างๆก็ดีที่เขาสอนธรรมะกันก็คือก่อนอื่นก็มาฝึกสมาธิ เรามาฝึกสมาธิเนี่ยเราสังเกตไหมว่าจิตใจเราสงบหลายคนก็มาต่อสู้นะเวลาทำสมาธิเนี่ยเรามาต่อสู้จิตใจของเราเนี่ยสงบ ให้สงบมันไม่สงบนั่นเองแล้วให้สงบลงเพราะฉะนั้นการทำสมาธิเป็นอุบายหนึ่งทำให้ใจของเราเนี่ยบังคับให้สงบใช้คำว่าบังคับนะเพราะจิตใจแล้วเนี่ยคนเราไม่มีทางสงบเองได้เลยเป็นไปไม่ได้ว่าจิตเราจะสงบเองโดยที่ไม่บังคับถ้าเราจะรอให้จิตเราสงบก่อนเนี่ยคงไม่มีแน่นะคำพูดนี้ เราคงหวังไม่ได้แน่ว่าจิตใจของเราจะสงบก่อนเป็นไปไม่ได้บางคนบอกว่าจะเข้าวัดไหมยังไม่เข้าเพราะทำไม
ใจไม่ค่อยสงบอ่ะถ้าสงบคนค่อยเข้าไม่ได้นะก็ไม่สงบนั่นแหละถึงว่าเข้าวัดกันนะให้สงบก่อนไม่ได้แล้วใจของเราจะรอให้สงบเองก็ไม่ได้เราต้องมาฝึกทีนี้เรามาฝึกเนี่ยก็ต่อสู้กับอารมณ์มากมายที่จิตใจของเราผูกพัน เมื่อเราต่อสู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเราได้พบความสงบขึ้นมาได้นะเราทำสมาธิปรากฏว่าจิตเรานิ่งสงบแล้วก็เกิดความสุขนะหลายคนก็คงจะเคยได้สัมผัสสมาธิที่ตนฝึกอยู่บ้างแต่หลายคนก็ฝึกไม่สำเร็จก็มีเยอะนะก็ถือว่าแล้วแต่ความอดทนอดกั้นทุกอย่างก็ที่บอกว่าต้องข่มต้องขี่ตัวเองทั้งนั้นนะต้องฝืนใจ ต้องมีธรรมะต้องมีสัญญมะอย่างที่ว่านั้นอยู่เสมอทุกครั้งแล้วก็เมื่อเราสงบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเรามีความสุขมากนะมีความสุขมากระหว่างที่เราอยู่ในสมาธิเรามีความสุขแต่ความสุขของเราก็มีขีดจำกัดมีความสงบความสงบของเราก็มีขีดจำกัดว่าเราทำสมาธิเนี่ยสงบเท่าไหร่อ่ะชั่วโมงบ้างครึ่งชั่วโมงบ้าง10 นาที5 นาทีก็แล้วแต่ เขามีจำกัดแล้วก็ออกจากสมาธิมาทำไมจิตเราไม่สงบตลอดเวลาเพราะระหว่างที่เราสงบนั้นเนี่ยเราสงบแบบบังคับก็เลยว่าได้ผลแบบบังคับนะจึงได้เวลาไม่มากนักเพราะเราบังคับเขาก็สงบให้บ้างแต่ก็สงบไม่นานแล้วมันก็ออกจากสมาธิมา เพราะอะไรเพราะว่าการสงบนั้นเป็นการบังคับก็ได้แบบสมาธิแบบบังคับแล้วก็ไม่บังคับก็ไม่ได้เขาก็จะไม่สงบฉะนั้นได้สงบมาก็สงบแบบนิดหน่อยไม่มากนักแต่ก็ยังหัวใจให้ชุ่มฉ่ำนะรู้สึกติดใจในรสชาติของสมาธิว่านำมาซึ่งความสงบระงับครั้นเมื่อเราออกจากสมาธิมาแล้วสังเกตไหม ใจของเราคิดไม่ดีนะคิดฝ่ายต่ำนั่นน่ะเกิดขึ้นมาอีกเยอะเลยนักปฏิบัติก็พยายามที่จะเอาสมาธิเนี่ยสู้ไปสู้มาเหมือนกับเขานะแข่งขันกันไปแล้วก็ดูไปเนี่ยเหมือนกับว่าเราทำสมาธิมากขึ้นเท่าไหร่เหมือนเขาก็จะมากขึ้นเท่านั้นเคยสังเกตไหม เวลาทำสมาธิจิตสงบเวลาออกมาเอาละคิดไม่ดีอีกแล้วทำไมไอ้คิดไม่ดีเนี่ยไม่หายสักทีดูไปดูไปเหมือนจะมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ฝึกสมาธิเนี่ยดูเหมือนว่าคิดไม่ดีก็มีนะแต่ดูเหมือนก็ว่ามันก็มีไม่มากเท่าไหร่มันก็มากอยู่แต่ก็ไม่ได้ว่ามากหมายเหมือนตอนที่เราทำสมาธิตอนหลังมาเนี่ยเราทำสมาธิดูเหมือนว่าคิดไม่ดีนิด ทวีขึ้นไปอีกเหมือนจะแข่งเราอย่างนั้นแหละสังเกตไหมนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ทำสมาธิก็ว่าบอกว่าเออเราไม่ทำสมาธิก็อย่างนี้แหละจิตเราก็เลยคิดไม่ดีไปทำความสงบซะหน่อยจะให้จิตดีเราก็คิดอย่างนั้นนะครั้นเมื่อมาเรามาเข้าวัดแล้วฝึกสมาธิแล้วเนี่ยได้สมาธิพอสมควรปรากฏว่าเขาเนี่ยแรงกว่าเดิม ไม่อย่างที่เราคิดเลยไม่เป็นใดอย่างที่เราคิดว่าทำสมาธิเนี่ยน่าจะทำให้จิตเราคิดไม่ดีน่าจะเบาบางบ้างที่ไหนได้รุนแรงมากเหมือนจะแข่งกันจะแซงหน้าเราซะด้วยซ้ำเป็นอย่างนั้นไหมซึ่งนักปฏิบัติเวลาทำสมาธิแล้วจนมุมเลยว่าไม่รู้จะทำไงกันดีกับจิตตรงนี้ เรามีสมาธิก็ว่าไม่มีมีแล้วเหมือนกับเขาเนี่ยแข่งกับเราทำให้นักปฏิบัติเนี่ยท้อถอยต่อการที่จะทำสมาธิสู้กับจิตไฟต่ำไม่ไหวซึ่งไม่ได้หายไปเลยมีแต่ว่าจะมากขึ้นซะด้วยซ้ำความจริงมันไม่ได้มากนะก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่ตอนที่ทำสมาธิเหมือนกับเราไปเหมือนกับเราไปแย่รังผึ้งรังแตนแบบนั้นเนี่ย คือรังของเขาก็มีเท่านั้นแหละแต่ตอนที่เขาไม่แตกรังเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็เงียบๆไม่ฮือฮาอะไรเท่าไหร่
แต่เมื่อเราไปทําสมาธิเนี่ยไปคุยไปเขี่ยไปบังคับมันถูกบังคับแล้วข่มขี่มันก็เลยแตกรังเหมือนกับว่าความคิดไม่ดีนี่ฟุ้งมานี่เหมือนรังผึ้งรังแตนที่แตกรังความจริงมันมีเท่าเดิมแต่มันแตกฮือกับไม่แตกฮือเนี่ยมันดูเหมือนว่าตอนที่ไม่แตกรังเนี่ยก็ดูเหมือนน้อย แตกรังเหมือนกับว่ามันมากความจริงมันก็เท่าเดิมแต่มันมีอาการที่แตกรังมันมากก็เลยดูเหมือนมากฉะนั้นนักปฏิบัติทำทั้งหลายเนี่ยตอนที่ไม่ปฏิบัติมันก็มีอยู่เรื่อยๆความคิดไม่ดีแต่เวลาทําสมาธิปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันมาจากไหนไม่รู้มากกว่าเพราะอะไรเพราะมันแตกรังเท่าเดิมนั่นแหละนะแต่มันแตกฮือแล้วตอนนี้ยิ่งทําก็ยิ่งแตก ยิ่งทำก็ยิ่งแตกออกมาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากต่อการที่จะทำลายอกุศลในใจเราเป็นการบั่นทอนจิตใจของเราเพื่อไม่ให้เราทำความดีถึงแม้คนนั้นทำสมาธิแล้วก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นทำสมาธิแก้ไม่ได้แล้วจะแก้ได้ตรงไหนล่ะ ทางออกเรื่องนี้มีไหมมีไม่ใช่ไม่มีแก้ได้แน่ทุกคนแก้ได้แน่แล้วเราจะเห็นจิตของเราน่ารักมากน่ารักเราไม่เคยรักจิตเลยนะได้แต่ทะเลาะกันทุกวันถ้าเราฝึกทางที่ถูกแล้วเนี่ยจะน่ารักมากเลยเป็นได้มีได้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าการทำสมาธิของเราไม่พอเพราะอะไร เพราะเรายังไม่เดินมรรคยังไม่เราอบรมมรรคแสดงว่าการทำสมาธิของเหล่านั้นเป็นมรรคหรือยังไม่ใช่มรรคนะเราจะเห็นไหมว่าพุทธเจ้าเนี่ยทำสมาธิตั้งแต่อาราณบทอนุกกดาบททั้งแต่แรกนาขวัญแล้วเป็นราชกุมารแล้วทรงพระเยาว์ก็ทำแล้วหลังจากออกผนวชก็ทำสมาธิกับอาราณบททุกกดาบท ถึงอย่างนั้นพุทธเจ้าก็ยังไม่ตรัสรู้เพราะอะไรเพราะยังไม่เจอทางที่ถูกก็คืออริยมรรคมีองค์แปดนี่เองแสดงว่าเมื่อพุทธองค์ทรงอบรมอริยมรรคมีองค์แปดพุทธองค์ทรงกำจัดได้หมดเลยเราก็เหมือนกันนะเราจะต้องอบรมมรรคมีองค์แปดมรรคมีองค์แปดเนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยจิตใจจะดีขึ้นดีขึ้นอีกหน่อยใจจะชอบดีและชั่วนี้ไม่ชอบเลย ซึ่งจะกลับกันตรงกันข้ามเลยซึ่งเราไม่เคยเห็นจิตเราในชอบความดีเมื่อก่อนชอบแต่ความชั่วขนาดเราทำสมาธิมาแล้วเนี่ยปัญหานี้ยังแก้ไม่จบเลยเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้อบรมมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นที่รู้จักของนักปฏิบัติน้อยมากไม่ค่อยมีใครมาเอามรรคมาพูดแล้วถ้าเราไม่ผ่านมรรคไม่มีทางกำจัดอกุศลจิตเราได้เลย นะไม่ได้ไม่แก้ไม่ได้เลยจะเป็นอยู่อย่างนั้นเรากับจิตเราทะเลาะกันทุกวันแล้วก็ทะเลาะกันไม่จบยันตายซึ่งอันนี้เป็นของที่น่ากลัวมากนะก็คือว่าจิตใจของเราวิปริตมาก่อนทีนี้ว่ามรรคมีองค์แปดเนี่ยจะเดินอย่างไรแสดงว่าสมาธิของเราเนี่ยยังไม่ใช่มรรคจึงแก้ไม่ได้ยิ่งทำก็เหมือนว่าอกุศลยิ่ง จะแซงหน้าสุดได้ซ้ำอย่างที่กล่าวไปแล้วทางออกเรื่องนี้ก็คือว่าเราต้องอบรมมรรคมรรคกับการทำสมาธิไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันหลายคนอาจจะเข้าใจว่าการทำสมาธินั่นเป็นมรรคไม่ใช่การกระทำก็ต่างกันการกระทำก็ต่างกันไม่เหมือนกันทีนี้เรามารู้จักมรรคว่าเดินอย่างไรไปอย่างไร เอาเป็นว่ามรรคเนี่ยเราจะเดินทางเนี่ยไม่ต้องใช้สมาธิใช้สติกับปัญญานำหน้าเพราะมรรคเนี่ยไม่เอาสมาธิไว้ข้อแรกแต่เอาสมาธิไว้ข้อที่แปดเราจะต้องเดินข้อหนึ่งก่อนเพราะมรรคเนี่ยต้องเรียงหนึ่งถึงแปดแล้วจะปีนข้อไม่ได้นะ ทำให้นักปฏิบัติสงสัยกันใหญ่ว่าเอ้าขนาดมีสมาธิยังแก้ไม่ได้แล้วไม่มีสมาธิจะแก้ได้หรือ
แก้ด้วยปัญญากับสติได้ฉะนั้นสติกับปัญญาตัวนี้จะเป็นตัวนำหน้าแล้วสมาธิมันจะตามมาทีหลังความจริงก็มีสมาธินั่นแหละแต่สมาธิเนี่ยจะมีทีหลังแต่ขึ้นต้นด้วยสติและปัญญาท่านจึงจัดว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นปัญญา สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเป็นศีลสัมมาสวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมาธิท่านจัดว่าให้ปัญญาศีลสมาธิแต่ที่เราทำกันก็คือศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมล่ะมันก็เลยว่าคนก็งงตรงนี้นะจึงเข้าใจมรรคเนี่ยยากที่สุดฉะนั้นระหว่างที่เราทำสมาธิยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ แต่จะแก้ด้วยสติและปัญญาได้ไม่น่าเชื่อนะสติปัญญาแก้ได้นะแต่สมาธิแก้ไม่ได้เพราะทุกคนก็เคยผ่านมาแล้วทำอย่างนี้แหละเท่ากับว่างานนี้เนี่ยท่านให้ใช้สติกับปัญญาเมื่อใช้สติปัญญาแล้วจะทำยังไงเมื่อเราทำสมาธิเราต้องถอยออกจากสมาธิก่อนถึงจะทำได้ถ้าไม่ถอยทำไม่ได้ ทีนี้ทำให้เราเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจมรรคเหมือนกับว่าทำสมาธิแล้วต้องถอยเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยทำแล้วนับหนึ่งใหม่นะนับหนึ่งใหม่นั่นเองทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยมานับหนึ่งก็เลยไปไม่ได้ถ้าจะไปได้ต้องมานับหนึ่งใหม่อันนี้แหละจึงเป็นข้อถกเถียงกันในวงแวดวงการประพฤติปฏิบัติว่ามรรคเนี่ยเข้าใจยากคืออย่างนี้ว่า มรรคเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องอบรมใจของเราเนี่ยภาวะปกติภาวะปกติก็หมายถึงว่าปกติคนเรามีอารมณ์อยู่ต่ำสุดประเภทเหมือนก็ว่ายังไม่เข้าสมาธิอยู่ในภาวะใดเราก็อบรมในภาวะนั้นเพราะพุทธองค์ทรงกล่าวอยู่แล้วว่าคนเราในภาวะที่ไม่ได้เข้าสมาธิก็เดินมรรคอยู่แล้วแต่มันเป็นมิจฉามรรค นะแสดงว่าคนทุกคนที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยเดินมรรคหมดเลยแต่มรรคที่เดินนั้นเป็นทางผิดแล้วก็อยู่ในภาวะเดียวกันอยู่ในระดับเดียวกันนี้ให้เดินทางถูกซะนั่นเองเดินโดยการอยู่ในจิตในภาวะปกตินี่แหละแต่ให้เดินทางถูกท่านเรียกว่าสัมมามรรค สัมมามรรคนี้เราจะเดินนี่เองอันนี้ก็เราจะรู้มารู้จักมรรคว่ามรรคเนี่ยอยู่ในภาวะปกติของคนทั่วไปไม่ได้เข้าสมาธิอะไรถึงมีสมาธิก็ต้องออกมาก่อนถึงจะเดินมรรคได้ทีนี้มรรคเนี่ยอยู่ในภาวะปกติแล้วเดินมรรคเนี่ยเราจะเดินแบบไหนอย่างไรก็คือว่าท่านแบ่งความคิดของเราเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือ จิตเราส่งไปคิดถึงคนอื่นนี่คือทางเส้นเก่าที่เราคิดประจำวันแล้วทางที่สองนี้ทางเส้นเก่านั้นเป็นมิจฉามรรคทางเส้นที่สองนี้ก็คืออาจิตมาคิดถึงเราแต่อยู่ในภาวะเดียวกันเขาทางหนึ่งเราทางหนึ่งจึงเห็นทางสองเส้นนี้ออกมาว่าเขาเป็นมิจฉามรรค เราเป็นสัมมามรรคเพราะนักปฏิบัติไม่ได้เดินตรงนี้การที่เราจะเดินมรรคหรือสัมมามรรคเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเอาจิตมาคิดถึงเราคิดถึงตัวเองนั่นเองคิดถึงตัวเองนี่หมายถึงอะไรคิดถึงตั้งแต่ตัวตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าก็คือตัวเรานี่เองเท่ากับว่าจิตของเราเนี่ยที่เราเกิดมาในโลกนี้เนี่ยธรรมชาติให้ ตาให้หูจมูกลิ้นกายใจเรามาแล้วให้ใจของเราเนี่ยสื่อสารกับโลกโดยผ่านประตูเหล่านี้เป็นกฎระเบียบหรือเป็นทางเดินที่เขาวางให้เราเดินซึ่งทางเดินนี้เนี่ยเราเดินทางมาหลายภพชาติแล้วทำให้เราเนี่ยมีใจวิปริตอย่างนี้แสดงว่า ทางเส้นนี้ทุกคนเดินก็คือเดินทางผิดมาตลอดโดยธรรมชาติเนี่ยให้เรามาผิดนั่นเองแสดงว่าธรรมชาติเนี่ยหลอกเราให้เราเดิน
เกิดมาเนี่ยมีหูมีตาให้เราใช้เราก็เดินทางเส้นนี้มาตลอดทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นอาการวิปริตอย่างที่เรากล่าวนี้ทางนี้พุทธเจ้าสอนนะให้ปิดเสียแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่ซึ่งธรรมชาติไม่ได้สอนไว้ว่าให้เรามีจิตแล้วให้จิตเอาจิตของเรามาคิดถึงตัวเอง โลกไม่ได้สอนมีจิตเนี่ยเขาให้เราเอามาคิดถึงตัวเองไม่ให้คิดถึงผู้อื่นโลกไม่ได้สอนแต่พุทธเจ้าสอนซึ่งโลกสอนให้เราคิดถึงคนอื่นแต่พุทธเจ้าสอนให้เราคิดถึงตัวเองซึ่งทางเส้นนี้เป็นสัมมามรรคเป็นทางใหม่ที่พุทธเจ้าสอนเรา ฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเรามัวแต่ทำสมาธิอย่างเดียวไม่พออย่างที่กล่าวแล้วว่าแก้ปัญหาเรื่องจิตไม่ได้ได้สงบนิดหน่อยออกมาก็คิดไม่ดีมากมายก็ยังไม่แก้เรื่องคิดไม่ดีนี้ไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องเอาจิตมาเดินทางใหม่ก็คือสัมมามรรคก็คือเดินทางตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้จิตของเราเนี่ยเดินแค่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวนี่คือโลกใบเล็ก ที่เราจะต้องอยู่ตรงนี้เวลาพระภิกษุสงฆ์บวชมาในศาสนานี้เนี่ยบวชปุ๊บท่านให้เลยว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจให้เธอเอาจิตไว้ตรงนี้นะนี่คือทางเส้นใหม่ของเธอถ้าเธอเดินทางเส้นนี้มารก็ไม่ได้ทำประทุษร้ายเธอตามอำเภอใจแต่ถ้าเธอเดินทางออกไปทางเก่าที่เธอเดินนั่นมารได้ช่อง ที่จะทำร้ายเธอด้วยประตูเหล่านั้นถ้าเธอเอาจิตไปทางตาโลกก็จะมัดจิตเธอด้วยทางตาถ้าเธอไปทางหูจมูกลิ้นกายใจโลกก็จะมัดเธอด้วยจิตทางนั้นๆเหมือนเต่าที่ยื่นอวัยวะทั้งหกออกกระดองจิ้งจอกก็จะงับอวัยวะนั้นๆทางนั้นๆที่ยื่นออกมาเต่านี่มีขาสี่หัวหนึ่งหางหนึ่งก็เป็นหกเรานี่มีอายตนะหกแล้วให้เต่านั้นขดอวัยวะทั้งหมดอยู่ในกระดองแล้วหมาจิ้งจอกจะงับไม่ได้ชั้นใดก็เหมือนกันนี่ก็เป็นทางหนึ่งที่ว่าพุทธเจ้าสอนในภิกษุทั้งหลายทำให้เหมือนเป็นกระดองบรรพชิตหรือกระดองบรรสัมภนะให้เธอทั้งหลายเอาจิตอยู่ในแค่หัวเท้าพออย่าออกจากนั้น เราท่านทั้งหลายก็ทำตามภิกษุนั่นแหละว่าท่านให้ทำอย่างนั้นนั่นหมายถึงว่าทางเส้นนี้เป็นสัมมามรรคซึ่งเราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยใครมีใครอบรมตรงนี้ทำแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ใช่ไม่พอสมาธิเราทำได้นะแต่เราทำแล้วต้องมาตรงนี้อีกทีหนึ่งถ้าไม่จบและไม่ปิดด้วยทางเส้นนี้ไปไม่ได้นะพุทธเจ้าท่านก็ทำสมาธิกับอาราธบททุกขดาบททุดท้ายก็ต้องมาปิดทางด้วยมรรคนี่เอง ไม่งั้นไม่ได้ทีนี้เอาละถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนเนี่ยเอาจิตไว้ที่ตัวเราเท่านั้นไม่ให้คิดถึงผู้อื่นแล้วก็พยายามปิดทางเส้นนั้นซะเส้นไหนล่ะเส้นเก่าที่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเสียไม่ให้ไปทีนี้เวลาเราอบรมเนี่ยเราจะอบรมอย่างไร อบรมก็คือว่าเอาละตอนนี้ไปนะเราจะไม่ให้จิตเราในคิดถึงใครในโลกแล้วสมาธิก็วางไว้ก่อนอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งทำการที่เราทำสมาธิออกมาก็ยังไปเจอเขาอยู่ดีฉะนั้นสมาธิวางไว้ก่อนเราทำมาพอสมควรพอเรียกว่านอกไม่ให้ไปในไม่ให้เข้านอกก็หมายถึงว่าไม่ให้ไปหาใครในก็ไม่ต้องเข้าสมาธิ แล้วเอาจิตมาดูตัวเราพูดง่ายๆนอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตดูตัวเรานะอันนี้แหละมรรคแล้วก็เอาจิตเดินตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเดินตรงไหนก็ได้จับตรงผมก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องผมก่อนก็ได้เอาตรงไหนตรงหนึ่งก็ได้นึกแล้วก็จิตเราไล่ไปตามตัวเราหัวเท้านึกตรงแข้งตรงขาตรงหน้าตรงหลังตรงตัวเราตรงไหนก็ได้นึกในภาวะจิตธรรมดา เมื่อจิตเราอยู่ในตัวเราด้วยเราต้องมีอุบายด้วยนะ
จิตของเราต้องมีอุบายด้วยว่าถ้าเรานึกถึงตัวเราแล้วเนี่ยเรานึกไม่ออกเราจะต้องมีอุบายอุบายในที่นั้นก็คือว่าเราเคยเห็นคนอื่นไหมคนแก่คนเจ็บคนตายเคยเห็นสรีระมนุษย์ในโรงพยาบาลไหมที่เขาถ่ายไว้ว่าไปตับไตไส้พุงมนุษย์เป็นอย่างไรอาการมนุษย์อาการ32ของมนุษย์เป็นอย่างไร เราเคยเห็นคนตายไว้วันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็จำได้ไหมล่ะจำได้ถ้าจำได้เนี่ยเรานึกถึงตัวเราแต่อาศัยอุบายเขาทำอย่างนี้ได้ไหมล่ะเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายกำลังขึ้นอืดอยู่เราเคยไปงานศพแล้วเปิดดูศพหรือเราเห็นอุบัติเหตุอะไรต่างๆเราเคยเห็นจำได้จำไว้ แล้วก็มานึกถึงเราเนี่ยเหมือนคนตายนั้นเวลานึกนะเราไม่ได้เอาคนตายมานึกนะแต่เรานึกถึงตัวเองเราต้องการเห็นตัวเองนี่แต่อาศัยอุบายพอเอาแค่อุบายถ้านักปฏิบัติทำอย่างนี้นะนึกถึงตัวเองแต่นึกถึงเราแต่อุบายเขานึกอย่างเนี้ยเดินก็นึกนั่งก็นึกนอนก็นึกยืนก็นึกไม่เหมือนสมาธินั่งอย่างเดียว อันนั้นสมาธิเรานั่งอย่างเดียวนะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่แต่อันนี้ต้องทำทุกอิริยาบถแล้วก็ทำทุกเวลาทุกเวลาเพราะว่าไม่ทำทุกเวลาจิตมันก็จะออกนอกฉะนั้นท่านบอกว่าท่านให้ทำความเพียรเนี่ยถ้าจะทำให้ถูกต้องทำให้ถูกต้องก็คือว่าต้องมีสัมมปทาน4สัมมปทาน4นี้ก็คือว่า 1 เราเพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาด้วยอุบายนั้น 2 รักษาความเห็นที่คือเวลาสร้างภาพตัวเองขึ้นมาเนี่ยจิตเราจะเป็นกุศลทันทีเลยนะเราสังเกตว่าจิตเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยความคิดกุศลจะเกิดขึ้นทันทีเลยอกุศลจะไม่เกิดแล้วเรารักษาความเห็นตัวเองนั้นไว้ คือเราสังเกตว่าขณะที่จิตเราอยู่ในตัวเรานั้นน่ะเราสังเกตว่าจิตเราเนี่ยจะคิดอกุศลไหมเราจะไม่เห็นเลยว่าจิตเราคิดอกุศลซึ่งเมื่อก่อนจิตเราอยู่ข้างนอกเนี่ยคิดไม่ดีผุดขึ้นมาเลยผุดขึ้นมาเลยผุดขึ้นมาเลยแล้วสังเกตตอนที่จิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยอาการ32เนี่ยเราสังเกตดูว่าขณะที่จิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ย เคยแม้แต่ครั้งเดียวไหมที่จิตคิดไม่ดีเนี่ยเราจะไม่พบเลยขณะใดจิตอยู่ในตัวเราเมื่อใดขณะนั้นจิตของเราคิดดีตลอดไม่เคยมีอกุศลแม้แต่ครั้งเดียวแต่ขณะใดจิตเราเนี่ยหลุดออกจากตัวเมื่อใดขณะนั้นอกุศลเกิดทันทีเลยซึ่งเราจะเห็นว่าทาง2 ทางเนี่ย ชัดเจนมากให้นักปฏิบัติสังเกตนะว่าจิตเราเนี่ยถ้าเดินอยู่ในตัวเราได้เนี่ยขณะที่เดินอยู่ไม่รู้ละกี่เวลาก็แล้วแต่เราสังเกตให้ดีว่าแม้แต่ครั้งหนึ่งครั้งใดเนี่ยนิดหนึ่งก็ดีหน่อยหนึ่งก็ดีเนี่ยเคยมีบ้างไหมว่าจิตเราคิดอกุศลเหมือนตัวเองที่เหมือนเมื่อก่อนเราจะไม่พบเจอในที่นั้นเลย มีแต่จิตเนี่ยคิดกุศลอย่างเดียวอกุศลจะไม่มีแต่ขณะใดจิตเราหลุดออกจากตัวเมื่อไหร่เอาละอกุศลคันทีเลยซึ่งเราจะเห็นว่ากุศลและอกุศลจะแก้กันตรงนี้อันนี้คือสาเหตุของการที่ว่าคนเราที่จิตเราเนี่ยต่อต้านเราไม่ให้ทำความดีเนี่ยเราจะมาแก้ด้วยทางเส้นนี้ทีนี้นักปฏิบัติ
เมื่อจับอาการนี้ได้ว่าขณะใดที่จิตเราเห็นตัวเองอยู่เนี่ยไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จิตเราคิดอกุศลเมื่อใดจิตเราหลุดไปอกุศลเกิดทันทีอันนี้เป็นให้เราเป็นข้อสังเกตว่าถ้าเราจิตเราอยู่ในตัวเองตลอดเวลาทุกเวลานาทีเนี่ย อกุศลของหลายที่ในใจก็จะสิ้นไปเองในที่สุดเราจะไม่มีความคิดชั่วเลยแม้แต่นิดเดียวจิตเราจะน่ารักมากแสดงว่าเราเห็นตัวเองเมื่อไหร่อกุศลก็จะหายไปแล้วจะมีกุศลขึ้นมาแทนที่ขณะใดจิตเราหลุดออกจากตัวเองไปไปอยู่คนอื่นอกุศลเกิดทันทีอกุศลก็จะหายไปเหมือนกันแสดงว่า ที่สองที่หรือทางสองทางนี้ทำให้จิตเราเกิดอาการต่างกันเราจึงมารู้พฤติกรรมของจิตว่าปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นที่จิตเป็นที่ตั้งของจิตต่างหากนะเรามาค้นหาว่าทำไมจิตเราเนี่ยคนเรามักจะคิดไม่ดีอยู่เลยเนี่ยเราจะค้นหาเหตุมันว่าอะไรเป็นสาเหตุ ฉะนั้นนักปฏิบัติจะมัวแต่ทำสมาธิอย่างเดียวไม่ได้เราต้องค้นหาสมุฏฐานว่าอะไรหนอเป็นเหตุให้จิตของเราเนี่ยทำความดียากคิดแต่ไม่ดีอยู่เลยเนี่ยเราจะเอาความดีใส่เนี่ยเขาไม่ค่อยรับแต่รับแต่ความไม่ดีเนี่ยเราจะค้นหาสาเหตุก็มาเจอตรงนี้เองว่าสาเหตุของเขาก็คือว่าเป็นเพราะที่ตั้งของจิตไม่ใช่เป็นที่จิต หมายความว่าอย่างไรบางคนบอกว่าจิตกับที่ตั้งของจิตเป็นยังไงคือจิตของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติกลางๆตั้งไว้ถูกก็ถูกตั้งไว้ผิดมันก็ผิดอุปมาเหมือนว่าจิตเราเนี่ยเหมือนน้ำน้ำเองเนี่ยมันก็เป็นความใสเป็นความบริสุทธิ์อยู่ถ้าเราเอาเขียวใส่ก็เขียวเอาแดงใส่ก็แดงน้ำเขียวน้ำแดงไป แต่เขียวแดงนั้นก็ไม่ใช่น้ำมันเป็นสิ่งที่เข้าไปอยู่ในน้ำหรืออุปมาว่าจิตของเราเนี่ยเหมือนดินนะมันเป็นธาตุนะจิตเราก็เรียกว่ามโนธาตุวิญญาณธาตุดินก็เป็นธาตุสมมติว่าเราเอาสะเดามาปลูกทำไมใบก็ขมต้นก็ขมดอกก็ขมอะไรขมหมด แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยดินตรงนั้นน่ะโคนต้นสะเดาเนี่ยเราอ้อยไปปลูกอ้อยจะขมไหมกับหวานทีนี้ขมก็ดีหวานก็ดีไม่ได้เป็นที่ดินเป็นเพราะพืชต่างหากดินไม่มีขมไม่มีหวานอันนี้อุปมาเหมือนกันว่าจิตของเราไม่มีกุศลไม่มีอกุศลที่มีเพราะว่าที่ตั้งของดินที่ตั้งของจิต ที่ตั้งของจิตนั้นตั้งต่างกันแสดงว่าตั้งเขานั่นเองเป็นอกุศลตั้งเราเป็นกุศลเมื่อนักปฏิบัติกำหนดรู้อย่างนี้ว่ากุศลและอกุศลเกิดขึ้นได้อย่างนี้และไม่เกิดขึ้นได้อย่างนี้จึงคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเอาจิตของเราเห็นตัวเองตลอดเวลาแล้วให้ตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของตัวเองจิตของเราก็จะไม่มีอกุศลต่อไป การที่ทำลายอกุศลได้จึงบริบูรณ์ด้วยกุศลนั่นคือคำสอนพุทธเจ้าว่าจงละบาปทั้งปวงจงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมเราจะต้องบำเพ็ญกุศลก่อนกุศลเหล่านี้จะเกิดขึ้นในใจทุกคนได้ต่อไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยอบรมไปอยู่ในตัวเราตลอดเวลาเนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยมีกุศลทั้งวันแล้วคิดไม่ดีไม่มีเลย ไม่มีเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนเราทะเลาะจิตแล้วกับว่าไม่อิ่มพอในกุศลเหมือนกับว่าเราทำความดีเท่าไหร่ไม่อิ่มสักทีอยากจะทำอยากจะทำใจกับเราไม่ทะเลาะกันแล้วนะใจกับเราเนี่ยไม่ทะเลาะกันเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยจะทำดีทั้งทุกทีทั้งทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องมาทะเลาะกับใจก่อนแต่เมื่อเราอบรมมรรคเนี่ย
เรากับใจไม่ทะเลาะกันเลยไปทางเดียวกันเลยตรงนี้นักปฏิบัติเราเห็นทางออกของเรื่องนี้ว่าเราจะทำดีได้เพราะทางเส้นนี้เป็นเพราะทางนะไม่ใช่เป็นเพราะอะไรไม่ใช่เป็นเพราะจิตนะเป็นเพราะทางเดินของจิตเดินผิดจิตก็ผิดเดินถูกก็ถูก ทีนี้เมื่อนักปฏิบัติกำหนดรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็พยายามทำจนทำจิตของเราไว้ที่ตัวเราที่หัวเท้าอยู่เสมอโดยการที่ว่าเราจะต้องเห็นตัวเองแจ้งนะความเห็นแจ้งเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากทำไมเราต้องเห็นตัวเองแจ้งเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยจะอยู่ได้เพราะความเห็น คือจิตเนี่ยเราต้องรู้ธรรมชาติของเขาว่าจิตเป็นธรรมชาติที่คล้ายๆกับน้ำนะคล้ายๆกันอย่างไรคล้ายๆกันตรงที่ว่าธรรมชาติของน้ำเนี่ยที่เราเรียนหนังสือมาว่าคุณสมบัติของน้ำมีอะไรบ้างเป็นของเหลวนะมีน้ำหนักและต้องการที่อยู่ใช่ไหมล่ะ คำว่าต้องการที่อยู่เนี่ยหมายถึงว่าธาตุนี้เนี่ยเขาไม่มีรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเขาว่าเขามีรูปร่างอย่างไรน้ำไม่สามารถจะบัญญัติว่ามีรูปลักษณ์อย่างไรถ้าน้ำบรรจุในภาชนะไหนรูปลักษณ์ของน้ำก็คือภาชนะนั้นใช่ไหมล่ะถ้าเอาไว้ใส่แจกันน้ำก็รูปแจกัน ใส่แก้วก็รูปแก้วใส่ขวดก็รูปขวดแต่ตัวของน้ำเองไม่สามารถจะบัญญัติว่าเขารูปลักษณ์อะไรจิตเราก็เหมือนกันไม่สามารถจะบอกรูปลักษณ์ของจิตว่ารูปร่างอย่างไรถ้าเราเป็นคนจิตเราก็รูปคนถ้าเป็นมดก็รูปมดเป็นช้างก็รูปช้างอย่างเนี้ยฉะนั้นตัวจิตเองเนี่ยเป็นคุณสมบัติคล้ายน้ำว่าต้องการที่อยู่นะ ต้องการที่อยู่ฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยลำพังของตัวเองเหมือนน้ำที่ไม่สามารถจะอยู่ลำพังของตัวเองได้เขาจะต้องการที่อยู่ฉันใดก็เหมือนกันว่าจิตของเราเนี่ยต้องการที่อยู่ทีนี้เมื่อต้องการที่อยู่เนี่ยเราก็ไปดูที่ว่าที่ผ่านมาจิตของเราอยู่กับอะไรอยู่กับ คนอื่นใช่ไหมจงจิตไปหาคนอื่นแล้วก็เอาคนอื่นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราแล้วก็ถามว่าจิตเราไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยอยู่ด้วยอะไรด้วยภาพเข้าใจคำว่าภาพไหมภาพคนอื่นภาพของคนอื่นนึกถึงใครภาพคนนั้นก็ปรากฏนึกถึงใครภาพคนนั้นเราสังเกตว่า ธรรมชาติของจิตเนี่ยจะต้องมีเครื่องอยู่เครื่องอยู่ที่อยู่นั้นก็คือภาพซึ่งภาพนี่เองเป็นเครื่องอยู่ของจิตแต่ทีนี้เราเห็นว่าธรรมชาติของจิตอยู่ด้วยภาพเราก็สร้างภาพเราขึ้นมาแทนภาพคนอื่นแทนภาพเขาเพราะอะไรเพราะว่าภาพเขาเป็นที่มาของอกุศล ภาพเราเป็นที่มาของกุศลเราจะสร้างภาพเราไปแทนภาพเขาฉะนั้นนักปฏิบัติจึงมุ่งหวังว่าเราจะอบรมจิตอยู่ในตัวเราโดยให้เห็นภาพตัวเองออกมาให้ได้เพราะถ้าภาพเราเกิดขึ้นเราก็จะอาศัยภาพนี้เป็นเครื่องอยู่นั่นเองทำให้เราแก้ปัญหาเรื่องจิตคิดไม่ดีนี้จบ ได้แน่นอนนะอันนี้พูดถึงว่าคนเราต้องอบรมมรรคนะถ้าไม่อบรมมรรคไม่ได้เมื่อนักปฏิบัติทำเนี่ยเห็นว่าเอาละเราลองอบรมมรรคดูซิว่าเป็นอย่างไรปัญหาเรื่องจิตของเราที่แก้ไม่ตกเนี่ยถึงทำสมาธิแล้วก็แก้ไม่ตกเราจะต้องแก้ด้วยมรรคขณะที่นักปฏิบัติทำเริ่มแรกก็เริ่มรู้เลยว่าทำได้ไม่นานก็เริ่มรู้เลยว่าจิตเราที่อยู่ในตัวเราอกุศลไม่เกิด
เกิดแต่กุศลแค่นี้เราก็อุ่นใจได้เยอะแล้วว่าอ๋อแสดงว่าจิตเราเนี่ยคิดดีได้ถ้าจิตนั้นอยู่กับตัวมิน่าจิตเราถึงคิดไม่ดีมาตลอดเพราะจิตเราอยู่กับคนอื่นตลอดมานานแล้วทุกวันนี้ปัญหาเรื่องนี้ก็ทำให้เราปวดหัวเรื่องนี้ก็เพราะว่าจิตเราคิดไม่ดีทำให้เราดีไม่ลง นะถึงจะยอมถึงจะเอาความดีเข้าไปเขาก็ไม่รับเพราะอะไรเพราะเขาอัดแน่นไปด้วยความไม่ดีเหมือนน้ำที่สกปรกเต็มแก้วเราจะน้ำดีเข้าใส่ล้นทิ้งหมดเลยมันไหลออกหมดเลยเพราะมันไม่รับน้ำดีเข้าไปถึงน้ำดีเข้าไปก็สกปรกปนกับเขาไปอีกมันเหมือนกับว่าไปก็ไปปนกับเขานั่นเอง เมื่อเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติจึงไม่หาสามารถจะหาทางออกอื่นได้นอกจากเดินทางเส้นใหม่นี้นะลองทำดูนะไม่เชื่อลองทำดูนะปัญหานี้แก้จบได้ต่อไปจิตเราจะน่ารักมากเราไม่เคยเห็นจิตน่ารักแล้ววันๆมีแต่ชมกันไม่ทะเลาะกันแสดงว่าเราทุกคนเดินทางผิดนั่นเองเดินทางผิดตรงนี้เนี่ยเราเดินมานานแล้วเราจึงเป็นเช่นนี้ แล้วจะเป็นหนักเข้าไปเรื่อยๆนะเป็นหนักเข้าไปเรื่อยน่ากลัวมากเพราะว่านรกรอเราอยู่ถ้าเราไม่ทำความดีนรกรอเราแน่ฉะนั้นนรกน่ากลัวที่สุดแต่ทุกคนก็ไม่อยากไปอยากจะไปสวรรค์ไปอย่างทางที่ดีแต่ไปไม่ได้เพราะไม่รู้ทางไปถ้าเราอบรมมรรคไปได้แน่นอนนะทีนี้เมื่อเรามารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเอาละต่อนี้ไปพุทธเจ้าท่านให้เพียรว่า การเพียรต้องมีระบบสี่อย่างเขาเรียกว่าสัมมาประธานสี่ก็คือสัมมาวายโมก็คือข้อที่หกนะว่าความเพียรชอบเพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาเพียรรักษาภาพตัวเองที่เห็นแล้วอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายคือเพียรสร้างภาพออกมาแล้วก็รักษาภาพเราไว้แล้วก็ เพียรละจิตที่เราคิดถึงคนอื่นแวบอยู่เลยตัดซะปหานะเสียแล้วก็ดึงจิตกลับแล้วก็สำรวมจิตของเราอย่าให้ออกทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าเพียรละสังวรเห็นตัวเองเขาเรียกว่าภาวนาประธานรักษาภาพตัวเองไว้เขาเรียกว่าอนุลักขณาประธานจิตเราแวบไปหาคนอื่นปหานะประธานปหานเสียละเสีย จิตอย่าให้ออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าสังวรละประธานสังวรระวังไว้สังวรอินทรีย์สำรวมอินทรีย์นั่นเองเราจะเห็นไหมว่าทุกคนต้องปิดตาปิดหูปิดจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไปแล้วก็พาจิตของเราท่องเที่ยวอยู่ในตัวเหล่านี้ให้ได้นี่คือสัมมามรรคทำจิตปกตินี่แหละทีนี้จิตของเราเนี่ยยังไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวมาก่อน ถูกเราใช้สติเป็นเครื่องกั้นและใช้ปัญญาเป็นตัวพิจารณาสองอย่างนี้ทำงานที่แรกจิตเราไม่มีสมาธินะไม่มีเป็นจิตปกติต่อมาจิตของเราเนี่ยน้อมมาถึงตัวเองแล้วปุ๊บมันนึกถึงผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเมื่อจิตเราอยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเราเย็นๆน่ะ นักปฏิบัติหลายคนเนี่ยลองทำดูทีว่าจิตเราอยู่ในตัวเราอยู่ตรงไหนมันจะเย็นทันทีเลยเย็นขึ้นมาโดยธรรมชาติของเขาซึ่งรู้จิตเราสงบเลยทันทีที่แรกไม่สงบนะแต่เข้ามาอยู่ในตัวปุ๊บมันจะสงบทันทีเลยเดี๋ยวที่บอกว่าสมาธิมันเกิดทีหลังที่แรกใช้สติกับปัญญาก่อนเมื่อจิตเราอยู่ในตัวปุ๊บเนี่ย การที่เราสัมผัสได้ว่าจิตเราอยู่ในตรงไหนบริเวณไหนอวัยวะส่วนไหนรู้สึกเราเย็นตรงนั้นเย็นและสงบด้วยการที่เย็นก็ดีสงบก็ดีมีความสุขตรงนั้นก็ดีเขาเรียกว่าปราโมทย์นะเขาเรียกว่าปราโมทย์ปราโมทย์แปลว่าความบันเทิงความรื่นเริงความสุขสบายนั่นเองความปราโมทย์ความเบิกบานใจนั่นเองนะ เมื่อปราโมทย์นี้เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะกลายเป็นปิติทีแรกไม่มีสมาธินะจะเกิดปราโมทย์ก่อนฉะนั้นใครบอกว่าไม่มีสมาธิทำได้ยังไง
ทำไปเถอะเดี๋ยวมันมีเองนะแรกๆจะไม่มีฉะนั้นเท่ากับว่าคนมาเดินมรรคเนี่ยเข้าใจยากตรงที่ว่าไม่ใช้สมาธิแต่สมาธิมันจะค่อยๆมีขึ้นมาสมาธิครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าปราโมทย์รู้สึกว่าจิตไปดูตัวมันจะเย็นทันทีมันจะเบาสบายทันทีเลยนั่นเขาเรียกว่าปราโมทย์เมื่อเรารักษาปราโมทย์นั้นไว้มากขึ้นมากขึ้นจะกลายเป็นปิติ ปิติแปลว่าความอิ่มใจนะความปิติใจความอิ่มใจปิติจนแล้วก็เจือด้วยความสังเวชว่าเราเป็นของไม่เที่ยงเห็นตัวเองแล้วถึงกับร้องไห้ออกมาการร้องไห้ออกมานี้ร้องไห้เพราะเห็นตัวเองว่าไม่มีอะไรเป็นของว่างเปล่าเป็นของปฏิกูลไม่มีตัวตนอะไร ทุกคนไปเห็นตัวเองแล้วมักจะร้องไห้ออกมาการร้องไห้นั้นเป็นนิมิตหมายของการที่จิตมันอ่อนโยนมันไม่แข็งกระด้างเหมือนเมื่อก่อนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราสอนจิตเรานะว่าความดีอย่างนี้นะความไม่ดีอย่างนี้จิตไม่ฝังทั้งนั้นเลยมันไม่หลับเหมือนผ้าที่สกปรกเราจะไปย้อมสีย้อมมันไม่เข้าเพราะสกปรกมันกันไว้เราต้องซักผ้าให้สะอาดก่อน แล้วก็ไปย้อมถึงจะรับน้ำย้อมได้น้ำย้อมถึงจะเข้าไปได้อันนี้ก็เหมือนกันว่าจิตของเราเนี่ย ที่เราร้องไห้เนี่ยเพราะเขาอ่อนโยนนะอ่อนโยนลงฉะนั้นการร้องไห้ของคนเราที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยมักจะมีน้ำตาไหลออกมาเนี่ยบ่งบอกถึงจิตมันยอม ยอมที่จะให้เราเนี่ยเอาความดีให้เขาก็จะรับซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เลยเคยร้องไห้กับตัวเองเลยไม่เคยมีถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิมาการร้องไห้เราก็ไม่มีมีความเย็นๆอยู่สบายอยู่ร้องไห้ไม่มีขั้นเมื่อเรามาอบรมทางมรรคเนี่ยทางเส้นนี้เนี่ยรู้สึกกับเราร้องไห้บ่อยร้องไห้ไม่ได้เสียใจนะ ร้องไห้ปลื้มปิติใจนั้นเรียกว่าปลื้มปิติใจการร้องไห้เป็นสัญลักษณ์ของการที่จิตมันยอมรับความดีแล้วปรากฏว่าจิตน่ะอยากจะทำความดีขึ้นมาความชั่วไม่อยากเอาซึ่งเราไม่เคยมีน่ะใจของเราที่เคยผ่านมามันไม่เคยมีอาการนี้ออกมา ทั้งนั้นการที่จิตเราอยู่ในตัวเรานึกถึงตัวเองเป็นซากศพบ้างนึกตัวเองขึ้นเน่าเป็นคนขึ้นอืดขึ้นพองบ้างนึกไปเหอะเดินก็ทํานั่งก็ทํานอนก็ทําให้นึกถึงร่างจริงนะไม่ใช่เอาร่างนิมิตนะไม่ใช่ว่าเราอยู่ตรงนี้นึกถึงร่างเราอีกร่างอยู่ข้างนอกไม่ได้นะให้อยู่ร่างเดิมนี่แหละนะเอาร่างเดียวเอาร่างเดียวท่านไม่ให้ทําสมาธิเพราะว่าถ้าทําสมาธิมันจะเป็นนิมิตไปไม่เอานิมิตเอาร่างจริง ฉะนั้นนักปฏิบัติลองทำดูนะถ้าเห็นตัวเองเป็นเหมือนคนเป็นเหมือนซากศพเคลื่อนที่นะเดินก็เหมือนตัวเองเป็นซากศพนอนก็เป็นซากศพยืนก็ร้องไห้หมดเมื่อร้องไห้ปุ๊บเราสังเกตจิตนะจิตมันอยากจะทำความดีแล้วก็ไม่อยากทำความชั่วความชั่วต่างๆหรือคิดไม่ดีต่างๆมันรังเกียจซึ่งเราจะเห็นข้อแตกต่างว่าเมื่อก่อนจิตเราไม่เคยเป็นอย่างนี้ เป็นแต่ว่าความดีไม่ชอบชอบแต่ความชั่วความชั่วนี่ชอบจังเพราะจิตเราไปตั้งภาพคนอื่นไว้ถึงมีอาการอย่างนั้นแต่ตอนนี้เรามาครอบมามีครอบเปรียบเทียบว่าเมื่อจิตของเรามาตั้งที่ตัวภาพตัวเองไว้ปรากฏว่าจิตมันเป็นอีกแบบหนึ่งปรากฏว่าจิตของเรานี่ร้องไห้ออกมาแล้วก็ชอบความดี ความชั่วไม่ชอบเห็นความดีอยากจะทำแต่ความชั่วอยากจะละให้นักปฏิบัติจับข้อพิรุธตรงนี้ให้มีข้อสังเกตตรงนี้ว่าเราหาทางออกเจอแล้วว่าจิตเราที่มีความไม่ดีอยู่ในใจของเราที่มันไม่ชอบความดีแล้วเราหาทางออกว่าเป็นเพราะเราไปตั้งภาพคนอื่นไว้ ถ้าทุกคนตั้งภาพตัวเองจิตเราไม่เป็นอย่างนั้นเลย
แสดงว่าไม่เป็นที่จิตเป็นที่ตั้งของจิตอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเองแสดงว่าตั้งที่เขาเป็นอย่างหนึ่งตั้งที่เราเป็นอย่างหนึ่งเมื่อรู้อย่างนี้เราจึงรู้ว่าถ้าอย่างนั้นเราจะตั้งเราอยู่เรื่อยๆตั้งเราให้มากจนทิ้งเขาได้ทั้งหมดเมื่อใดอกุศลก็จะสิ้นไปจากใจของเราทั้งหมดเลยใจของเรามีแต่กุศลอย่างเดียว แล้วก็ชอบความดีไม่ชอบความชั่วซึ่งเรากับจิตไม่ทะเลาะกันอีกแล้วมีแต่ว่าร่วมหัวจมท้ายด้วยกันพูดอะไรไม่เคยเถียงกันเหมือนเมื่อก่อนถ้านักปฏิบัติกำหนดรู้ว่าทางสองเส้นมีอาการต่างกันสองอย่างจงเลือกทางที่ถูกนั้นเถิดก็คือสัมมามรรคเอาเป็นว่าเรามีทางออกเรื่องนี้ว่าทางนี้แก้ได้ อย่างที่เคยพูดมาแล้วว่าทุกคนปีใหม่อยากจะให้ทุกคนอยากจะให้ตัวเองดีแต่มีปัญหาว่าใจไม่รับใจไม่ยอมการที่ใจไม่ยอมน่ะเราหาสาเหตุไม่เจอแล้วเราจะมาเจอตรงนี้ว่าตรงนี้เป็นทางออกฉะนั้นถึงบอกว่าปัญหาทุกอย่างแก้ได้ด้วยคำสอนพุทธเจ้าไม่มีคำ ไม่มีใจของใครชนิดใดที่แก้ไม่ได้นะจึงว่าเราต้องเดินทางใหม่ซะแล้วเพราะถ้าเราเดินทางเก่าเนี่ยเราจะทำดีไม่ได้เพราะใจของเราเป็นปฏิปักษ์ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะพัฒนาคนหรือตัวเองเนี่ยไปสู่เป็นคนที่ดีได้ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ย เราจะพัฒนาตัวเองไปสู่ทางที่ดีได้แน่นอนซึ่งเมื่อจิตของเราอยู่ในตัวเราเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าหนึ่งปราโมทย์ก็จะเกิดสิ่งที่ปราโมทย์เกิดมาความบันเทิงความปราโมทย์ความบันเทิงใจนั้นปิติก็จะเกิดความอิ่มใจเมื่อปิติเกิดน้ำตาไหลร้องไห้จิตเราก็จะเริ่มทำความดีขึ้นมา เมื่อปิติเนี่ยมากขึ้นมาทำให้เราเนี่ยสงบทางใจมากขึ้นสมาธิเริ่มมาแล้วเราสังเกตนะเวลาเราร้องไห้เมื่อใดรู้สึกจิตเรานิ่งมากเลยนิ่งมากหูแทบจะดับนะ ที่แรกไม่มีสมาธินะแต่ทำมาเนี่ยจะเริ่มมีขึ้นมามีขึ้นมามีขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะมักจากปิติกลายเป็นปัสสธิปัสสธิแปลว่าอะไรสงบทั้งใจสงบทั้งกายกายนี่จะนิ่งนิ่งปิ้งเลยแล้วก็ใจก็จะนิ่งตามสงบทั้งกายและทั้งใจด้วยทำให้สงบทั้งสองเนี่ยเขาเรียกว่าปัสสธิเมื่อปัสสธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ย รู้สึกเรามีความสุขมากไม่นึกเชื่อว่าไม่นึกเลยว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจิตเราอยู่ในตัวเราจะเป็นสมาธิอย่างนี้และสมาธิที่เกิดนี้คนละอย่างกับสมาธิที่เราทำเมื่อก่อนอันนั้นเป็นฌานอันนี้เป็นญาณนักปฏิบัติต้องรู้ว่าญาณทัศนะหรือญาณเนี่ยเกิดจากอริยมรรคนี้เมื่อจิตของเรานี่เป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัสสธิเนี่ย มีความสุขมากเขาเรียกว่าสุขก็ตามมาเมื่อมีความสุขจิตก็ตั้งมั่นนะเมื่อจิตตั้งมั่นความรู้เห็นตัวเองก็แจ้งขึ้นมาด้วยเห็นตัวเองชัดขึ้นมาความเห็นนั้นน่ะทำให้ชัดขึ้นมาเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะพอความเห็นตัวเองชัดขึ้นมาเนี่ย ความเบื่อหน่ายร่างกายนี้ก็จะเกิดขึ้นรู้สึกว่าเราเบื่อร่างกายนี้ว่าเป็นของปฏิกูลไม่มีสิ่งใดที่จีรังยั่งยืนเลยรู้สึกเราจะเห็นความไร้สาระเป็นของปฏิกูลอย่างยิ่งในกายนี้ทำให้เราเห็นว่าน่าเบื่อหน่ายร่างกายแสดงว่าทุกคนเนี่ยรักร่างกายนี้ทุกคนความรักนั้น เป็นที่มาของอกุศลมากมายเป็นที่มาของการเดินทางผิดเมื่อเรารักเราเราจึงรักทุกอย่างตามมานั่นเอง
เมื่อเรารักทุกอย่างตามมาจิตเราถึงได้วิ่งไปเมื่อจิตเราวิ่งไปอกุศลก็ลุมเร้านั่นเองอันนี้คือที่มาของจิตที่เราเดินทางผิดมาก่อนแต่บัดนี้จิตเราเนี่ยเห็นตัวเองก็เริ่มเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเองจิตของเราเนี่ยเริ่มเบื่อหน่ายก็คากิเลสฉะนั้นกิเลสเราต่างๆที่มีราคะโทสะโมหะก็จะเบาลงเบาลงเบาลง นั้นนี้นักปฏิบัติก็พึงสังเกตว่าเราทำไปแล้วเนี่ยเราเดินมรรคเรากะว่าต่อนี้ไปเนี่ยเมื่อนักปฏิบัติลองทำดูแล้วเนี่ยก็คิดว่าเอาละต่อนี้ไปเราจะย้ายจิตของเราเนี่ยไม่ให้คิดถึงใครในโลกนี้แล้วให้คิดถึงตัวเองเท่านั้นแล้วรักษาภาพตัวเองไว้เท่านั้นไม่เอาภาพคนอื่นมาอยู่เป็นมาอยู่ในใจเราให้จิตเรากับโลกขาดกัน เอาจนขาดเลยนะขาดได้การขาดกันระหว่างจิตเรากับโลกนั่นคือความหลุดพ้นนั่นเองก็คือพระนิพพานนั่นเองเป็นไปได้นะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตเราจึงเป็นผู้มีความสงบทุกเวลาได้ต่อนี้ไปเราจะเห็นตัวเองอย่างเดียวไม่เอาภาพคนอื่นมาคิดเลยนี่คือเป้าหมายของเราว่า แสดงว่าทางสองเส้นเนี่ยเป็นระดับจิตเดียวกันแต่เป็นคนละทางมิจฉามรรคก็คือทางที่เราปล่อยจิตไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเป็นทางของมารเป็นทางของโลกเมื่อเราเอาจิตมาดูตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเป็นทางของพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นทางของธรรมนะทางธรรมนั่นเองเราจึงว่าจะ พยายามเอาจิตของเราออกจากโลกซะเราถึงจะพ้นโลกได้ด้วยแล้วกุศลที่เราบำเพ็ญขึ้นมานี้จะเป็นกุศลที่เกื้อกูลต่อพระนิพพานด้วยไม่ใช่กุศลธรรมดาเมื่อจิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าชอบความดีไม่ชอบความชั่วและใจเองก็ปฏิเสธความชั่วอยากจะ ทำความดีขึ้นมาอาการนี้เพราะอะไรเพราะจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยมีทำสองอย่างที่เกิดขึ้นก็คือหิริโอตปะนะอย่างที่เคยอธิบายไว้แล้วว่าถ้าจิตเราอยู่ออกไปข้างนอกเนี่ยมีอะไรมีอหิริกะอโนตปะความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวต่อบาปฉะนั้นหลายคนที่เป็นอยู่ทางโลกเนี่ยเขาไม่ละอายต่อบาปหรอกเขาทำได้หมดเลย ความบาปก็ไม่กลัวละอายก็ไม่ละอายกลัวก็ไม่กลัวกล้าทำเพราะอะไรเพราะเขาเดินทางผิดขั้นเมื่อเราเดินทางเส้นนี้ขึ้นมาเนี่ยจิตเราเนี่ยเดินทางถูกเนี่ยทำสองอย่างที่เป็นตรงข้ามของอหิริกะอโนตตปะก็คือหิริโอตตปะนั่นเองหิริคือความละอายโอตตปะคือความเกรงกลัวละอายก่อความ ต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปทำให้จิตของเราเนี่ยมีผลที่เราจะอบรมตนของตนให้ทำลายอกุศลจากใจของเราซะต่อไปเนี่ยเมื่อทำสองอย่างนี้เกิดขึ้นสัมมาวาจาก็จะตามมาวาจาใดไม่ดีก็จะแต่งวาจาตัวเองใหม่ เมื่อก่อนพูดอะไรก็พูดไปตามนั้นไม่สนใจทั้งนั้นแต่วันหลังมาจะพูดอะไรต้องคิดก่อนพอพูดไปแล้วเนี่ยไปทิ่มแทงใครคำพูดที่ไม่เหมาะไม่สมเราจะเลี่ยงเสียละอายต่อคำพูดเหล่านั้นพูดไม่ได้แล้วนะพูดเพ้อเจ้อพูดคำมุสาพูดคำหยาพูดส่อเสียดเราจะไม่เอาเขาเรียกว่าวจีกรรมสี่เนี่ยจะไม่ทำ ก็กลายเป็นสัมมาวาจาการงานก็เป็นสัมมากรรมโตการงานก็ชอบอาชีพก็ชอบซึ่งเราทำอาชีพทำการงานไม่ชอบไม่ได้แล้วเมื่อก่อนไม่ชอบค่าเอาหมดแหละขอให้ได้เงินอย่างเดียวชอบไม่ชอบค่าเอาทั้งนั้นขอให้ได้เงินมาทั้งนั้นค่าเอาหมดแต่ตอนหลังมาอบรมอย่างนี้ไม่เอาทำแล้วไม่ดีไม่เอา อันนี้คือเรารู้สึกเราเปลี่ยนแปลงไปหมดเลย
อริยมรรคมีองค์8ตั้งแต่ข้อ1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบที่ทางเส้นนี้ที่เราจะต้องเดินข้อ2ความดำริชอบดำริออกจากคนอื่นมาถึงดำริมาหาตัวเองเขาเรียกว่าคนอื่นนั้นไปทางกามไปทางพยาบาทไปทางเบียดเบียนแต่มาถึงตัวเองเนี่ยมาทางเนกขัมมะมาทางไม่พยาบาทมาทางไม่เบียดเบียนแล้วก็กายวาจาใจของเราเป็นสุจริต 3 ไม่ใช่ทุจริต 3เมื่อกายวาจาใจของเราเป็นสุจริต 3ก็ยังอาหารให้โพชฌงค์7ให้เจริญนิวรณ์5ก็จะดับลงไปยังโพชฌงค์7ให้เจริญบ้างยังอินทรีย์5ให้เจริญบ้างนะอินทรีย์5ก็จะเจริญขึ้นมาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เจริญขึ้นมา ฉะนั้นเท่ากับว่าสุจริต 3เป็นอาหารของอินทรีย์5เป็นอาหารของโพชฌงค์7นะเมื่อจิตเราเป็นอาหารโพชฌงค์7ย่อมยังวิชชาให้เจริญวิชชายังวิมุตติให้เจริญวิมุตติยังวิมุตติญาณทัศนะให้เจริญคือการหลุดพ้นยังให้วิชชาให้เจริญนั่นเองทางเส้นนี้จะเป็นทางของส่วนของวิชชาแสดงว่า เอาจิตไว้ที่เขาเป็นส่วนอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติส่วนเอาจิตไว้ที่ตัวเรานั้นเป็นส่วนของวิชชาฉะนั้นเท่ากับว่าคนเราทุกคนสามารถจะฝึกให้คนเราดีได้แล้วต่อไปจิตของเราจะไม่เหมือนคนเดิมแล้วรู้สึกวันๆอยากจะทำความดีอยากจะทำดี คิดไม่ดีนี่ก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปสุดท้ายหายหมดเลยต่อไปจิตของเราน่ารักมากเราไม่นึกเลยว่าจิตของเราจะน่ารักแล้ววันๆจิตของเราอยู่แค่หัวเท้านี่พอแล้วก็ดูไปดูไปตัวเองก็เบื่อหน่ายตัวเองไปเบื่อหน่ายตัวเองไปเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีในตัวเองคลายความยินดีในตัวเองมากขึ้นมากขึ้นคลายความยินดีตัวเองมากเท่าใดก็ คลายความยินดีในโลกเท่านั้นคลายความยินดีในโลกเท่านั้นเท่าใดก็คลายความเป็นกิเลสได้เท่านั้นคลายความเป็นอกุศลได้เท่านั้นกิเลสต่างๆก็จะลดลงไปลดลงไปลดลงไปอันนี้จะเป็นทางที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ในชาตินี้นะฉะนั้นใครอยากจะให้จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่น่ารักและเป็นจิตที่ดี เป็นจิตที่ชอบกุศลไม่ชอบอกุศลเราทำทางเส้นนี้ซึ่งสมาธิที่เราทำนั้นไม่พอฝึกมาแล้วเนี่ยความคิดไม่ดีไม่หายมากมายทำให้เราได้เห็นว่าการทำสมาธิยังไม่พอต้องอบรมมรรคด้วยถ้าเรามาอบรมมรรคเนี่ยหายแน่นอนนะ หายแน่นอนทำให้เราเลยรู้ว่าทางเส้นนี้ทำให้เราเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาการร้องไห้ครั้งแรกเนี่ยร้องไห้กับตัวเองเนี่ยเหมือนเราเกิดใหม่เหมือนเด็กน้อยนั่นเองนะตอนที่เราเกิดจากท้องแม่มาเนี่ยเราก็ร้องไห้ครั้งหนึ่งนั่นคือการเกิดทางโลกเมื่อเราอบรมมรรคเนี่ยทีแรกเนี่ยเราอบรมไปเนี่ยเราร้องไห้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สอง เราเกิดทางธรรมนะแสดงว่าชาตินี้เราเกิด2 ครั้งทางโลกเราเกิดมาแล้วนานแล้วแต่ทางธรรมเพิ่งจะเกิดถึงเราจะโตขนาดไหนเราร้องไห้เราคือเด็กน้อยนั่นเองในอริยวินัยกำลังจะเกิดขึ้นในอริยวินัยนี้ก็คือวินัยของพระยาเจ้าทั้งหลายเราเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งการร้องไห้กับตัวเองนั้นไม่ได้ทุกข์ใจร้องไห้มีความสุข นะจิตของเรานี้สามารถอบรมได้ฉะนั้นความเลวร้ายต่างๆในจิตใจของเราเนี่ยใครจะอวยพรให้เราไม่อวยพรให้เราเราดีได้เสมอนะเราดีวันดีคืนดีวันดีคืนไม่จำเป็นต้องเป็นปีใหม่อะไรเราสามารถจะดีได้ทุกวันนะเราเป็นคนใหม่นั่นเองอันนี้นักปฏิบัติขอให้ได้คิดว่า การแก้ไขปัญหาของชีวิตเราที่จิตของเราเนี่ยมักจะไฟต่ำมาตรงนี้แก้จบหมดเลยจิตของเราน่ารักมาก
ผ้าทุกชนิดที่ยับย่นยุ่ยยี่เมื่อถูกเตาเนี่ยรีดด้วยความร้อนแล้วผ้าชนิดไหนก็ช่างเถอะเรียบทุกผ้าชนิดผ้าชั้นใดจิตของเราเนี่ยจะเป็นจิตชนิดไหนก็แล้วแต่โดนอริยมรรคเนี่ยอบรมแล้วเรียบหมดเลยนะเชื่อเหลือเกินว่าจิตใจของเรามีทางออกเรื่องนี้ถ้าเราไม่เดินทางเส้นนี้ เราเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนดียากดีมากดีกว่าไม่ใช่ดีไม่ได้นะดียากเพราะทางเราผิดมาก่อนเราจะเดินทางผิดและจะให้เราดีเป็นความยากลำบากเพราะจิตเราเนี่ยตั้งผิดที่นะตั้งผิดที่ถ้าเราตั้งถูกที่เนี่ยจิตเราดีได้จริงๆ แสดงว่าไม่ได้เป็นที่จิตเป็นที่ตั้งของจิตนั่นเองเป็นเหตุไม่ได้เป็นที่พืชแต่เป็นที่พื้นดินไม่ได้เป็นที่ดินเป็นที่พืชต่างหากว่าพืชหวานก็ย่อมหวานพืชขมก็ต้องขมแต่ดินไม่มีหวานมีขมอันนี้เป็นเรื่องของเราจะพิสูจน์ได้ว่าใจทุกคนฝึกได้ทุกคนนะถ้าเราไม่ฝึกทางนี้เราก็จะทะเลาะกับจิตตลอดไป แล้วมีหนำซ้ำเราจะทำดีไม่ได้เลยเพราะเราจะให้ยัดเยียดความดีเข้าไปเขาไม่รับนะหลายคนก็เจอปัญหาว่าทำไมเราเอาความดีเข้าไปนะจิตมันไม่ยอมเลยไม่เอาเลยขนาดไม่เอาเราก็กัดฟันทำนะกัดฟันทำเอาทุกครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าทำทีไรเนี่ยจะทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลย แต่เราก็ทำทำทั้งที่ทะเลาะกันนั่นแหละเพราะอะไรเพราะเราอยากดีนี่นะอยากดีและก็ความดีที่ได้มาจากกัดฟันทั้งนั้นได้มาจากการทะเลาะทั้งนั้นเลยถึงจะดีกับเขาได้บ้างถ้าไม่งั้นมัวแต่เชื่อจิตเราคงทำดีอะไรไม่ได้สักอย่างนะแต่เมื่อเรามาอบรมมรรคเนี่ยซึ่งเราเห็นว่าตัวปัญหาที่มากที่สุดก็คือใจของเรานั่นเอง เป็นปัญหามากเมื่อเรามาอบรมมรรคเป็นทางออกที่ดีที่สุดบัดนี้ใจของเราเนี่ยไม่ทะเลาะกันสมัครสมานกันแล้วก็ไม่เคยชมใจตัวเองนะว่าน่ารักจังเมื่อก่อนได้แต่ด่าได้แต่ดุแต่ด่าแต่ว่าเพราะมันน่าเกลียดน่าชิงชังเหลือเกินเพราะอะไรเพราะเขาฝ่ายต่ำไม่ฝ่ายสูงแต่เราอยากจะสูงอยากจะดี ซึ่งเมื่อก่อนเราทะเลาะเขาแต่บัดนี้เลิกทะเลาะซึ่งเป็นของที่น่าอัศจรรย์ว่าการเดินทางของจิตเราเนี่ยเดินผิดก็ผิดเดินถูกก็ถูกนะลองทำดูนะคิดถึงตัวเองเท่านั้นเนี่ยเอาจิตไว้ตรงตัวเราเนี่ยไว้ตรงไหนก็ได้แล้วก็รักษาไว้ถ้าหลุดเมื่อไหร่อกุศลเข้าทันทีเลยนะแต่ถ้าไม่หลุดไม่เป็นไรไม่เข้า อันนี้เราจะเห็นได้ว่าการอบรมคนเหล่านี้มีทางออกเมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยทำไปทำไปเนี่ยกุศลยังไม่พอนะจะนำมาซึ่งความหลุดพ้นได้เราเชื่อว่าหลุดพ้นเนี่ยหลุดพ้นจากอะไรฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านหลุดพ้นเพราะท่านพ้นจากข้างนอกนั่นเอง พ้นจากโลกเพราะจิตเราในไหลไปสู่ข้างนอกเนี่ยเป็นโลกเราทําไปทําไปวันๆอยู่กับตัวเองตัวเองตัวเองตลอดเนี่ยมีเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่ตลอดนึกถึงความไม่เที่ยงนึกถึงความปฏิกูลอยู่เสมอนึกไปนึกไปจิตเราก็เริ่มอยู่ตัวเองมากขึ้น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 จนจิตเราก็โลกขาดกันไม่ไปแล้วเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรผูกมัดใจเราได้เลยมีแต่ว่า ตัวเราอยู่ไหนจิตเราอยู่นั่นจิตเราอยู่ไหนตัวเราอยู่นั่นเรามีความสุขมากไม่มีความทุกข์อะไรมาก้ามกายเราได้เลยมีแต่ความสุขตั้งแต่หัวถึงเท้าเพราะจิตใจของเราไม่ไว้กับใครแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นชัดขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งจนลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในความเห็นอันนี้เนี่ยไม่เคยดับเลย ไม่เคยหายไปจากเรา
จนถึงวันตายซึ่งจิตเรานี้มีความสว่างไสวต่อมาเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นรักษาความเห็นไว้เป็นเครื่องอยู่เราจึงเห็นตัวเองแจ้งหมดเลยชัดหมดเลยไม่ว่ากลางคืนก็ชัดเท่ากลางวันไม่ว่ากลางวันก็ชัดเท่ากลางคืนไม่เกี่ยวกับแสงวันแสงตะวันแสงเดือนอะไรไม่เกี่ยวกับแสงไฟอะไรเป็นแสงสว่างของจิตต่างหาก ซึ่งจิตเองมีแสงสว่างของเขาอยู่แล้วนะแต่ว่าเป็นแสงสว่างที่ผิดที่เท่านั้นเองเมื่อเรามาพิจารณาตัวเราเนี่ยให้เห็นเราอยู่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นนะตัวเองแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของตัวเอง เมื่อความไม่เที่ยงของตัวเองนั้นมีอยู่ก็ได้เห็นความเป็นของว่างเปล่านะก็เห็นว่าตัวเราทั้งหมดเนี่ยความเห็นนั้นไม่เคยดับเลยตลอด24ชั่วโมงต้องทำถึงขนาดนั้นนะความเห็นของเราเนี่ยกะว่าเราจะเห็นตัวเองเนี่ยตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชีวิตให้เห็นเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวัน ฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายท่านเห็นอย่างนี้นะเพราะท่านอบรมมรรคมาทุกองค์จิตของท่านจึงไม่อยู่ข้างนอกเลยเมื่อจิตของท่านไม่อยู่ข้างนอกสมาธิมีทั้งวันทั้งคืนมากกว่าสมาธิที่เราทำนั้นอีกเราเห็นไหมว่าเมื่อก่อนทำสมาธิอย่างที่บอกว่าทำสมาธิแล้วบังคับจิตให้สงบนะสงบได้นิดเดียวเดี๋ยวออกมาก็ไม่สงบแล้ว ซึ่งวันๆหนึ่งสงบนิดหนึ่งชั่วโมง2 ชั่วโมงก็เยอะแล้วนะเราก็รู้ว่าได้เราก็นึกว่าได้มากแล้วนะแต่เมื่อเรามาอบรมมรรคเนี่ยสมาธิของเรามีตลอด24ชั่วโมงซึ่งมากกว่าหลายเท่านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ100%ซึ่งสมาธิแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเข้าไม่ต้องออก ทำไมไม่เข้าไม่ออกเพราะสมาธิเข้าได้ออกนั้นเป็นสมาธิแบบบังคับก็ต้องเข้าแล้วเขาก็บังคับให้ออกกันเองนะแต่สมาธิเกิดจากการเห็นตัวเองเมื่อเราอบรมมรรคเนี่ยที่แรกก็ไม่มีสมาธินะแต่ทำไปทำไปมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากจนทั้งวันทั้งคืนเลยสมาธินี้ไม่ได้เข้าไม่ได้ออก เป็นสมาธิที่อยู่ในภาวะปกติของคนทั่วไปแล้วสามารถที่จะเป็นสมาธิอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันตลอดชีวิตจนจิตของเราเนี่ยไม่มีสักนาทีเดียวที่อยู่ข้างนอกเลยนั่นคือพระยาเจ้าฉะนั้นพระยาเจ้าจึงไม่มีจิตอยู่ในโลกใบนี้เลยไม่อยู่จิตของท่านไปอยู่ไหนอยู่แค่หัวเท้าท่านเท่านั้นเอง อะไรบัญญัติเขาว่าโลกก็คือคิดถึงผู้อื่นนั่นเองคือโลกแต่เมื่ออยู่ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าทางธรรมนะอยู่ตัวเองได้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ไม่อยู่ข้างนอกฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยท่านสงบ24ชั่วโมงจะเป็นอยู่เงี้ยตลอดชีวิตเลยจากวันก็เป็นวันจากเดือนก็เป็นเดือนจากปีก็เป็นปีตลอดชีวิตของท่านจิตหนึ่งเดียว เราจะเห็นไหมว่าไม่ใช้สมาธิใช้กับสติกับปัญญาได้สมาธิมากกว่าเพราะอะไรเพราะเรามีภาพของตัวเองเป็นเครื่องอยู่เมื่อก่อนมีภาพของผู้อื่นเป็นเครื่องอยู่เขาก็ภาพเราก็ภาพเอาภาพฆ่าภาพเอาภาพทำลายภาพเข้าใจไหมคิดถึงเขาเป็นภาพเขาเขาเรียกว่า วิญญาณมโนวิญญาณแต่ภาพเราเขาเรียกว่าญาณทัศนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านมีภาพตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีภาพคนอื่นนะจิตของท่านจึงไม่เป็นอื่นเลยอย่างนี้แหละถึงเรียกว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากโลกหลุดพ้นจากคนอื่นฉะนั้นถ้าใครอบรมมรรคเนี่ยสมาธิมีทั้งวันทั้งคืนมีตลอดเวลาเป็นสมาธิที่ไม่เข้าไม่ออก
และเป็นสมาธิที่ถาวรไม่ใช่ชั่วคราวอย่างที่เราทำกันอันนี้แหละจึงว่าไม่น่าเชื่อว่าเราอบรมมรรคทำให้เรามีสมาธิถึงขนาดนี้นะไม่นึกว่ามรรคจะทำให้เกิดสมาธิขนาดนี้ได้ทั้งที่ว่าเริ่มต้นก็ไม่ได้มีสมาธิเลย แต่สมาธิมันค่อยๆมีไปมีไปมีไปจนมากล้นเหลือที่แรกมีสติกับปัญญาต่อมาสมาธิก็เกิดขึ้นเองทำให้เราได้เห็นว่าการอบรมมรรคนี้เป็นการอบรมที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อจิตเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเอง ก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็ขายโลกขายโลกก็ขายอารมณ์ขายอารมณ์ก็ขายหญิงขายชายความเป็นหญิงเป็นชายก็จะหมดไป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 ในที่สุดนะเห็นแต่ตัวเองกามราคะก็เกิดไม่ได้ฉะนั้นนิวรณ์ห้าดับสลายแน่นอน ถูกทำลายหมดเลยเหลือแต่อินทรีย์ห้าที่เบ่งบานอยู่ทำให้เราได้รู้เลยว่านิวรณ์ห้าถูกทำลายแล้วเครื่องสกัดกั้นความดีของเราที่ขวางเราในทุกคนไม่ให้ดีเนี่ยถูกเราทำลายหมดแล้วเมื่อเราทำลายได้เราก็ทำลายเครื่อง สกัดกั้นความดีเราใจของเราจะไม่มีอกุศลแม้แต่นิดเดียวเป็นใจที่สว่างไสวบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ทำให้เราได้รู้ว่าความบริสุทธิ์บริบูรณ์ตรงนี้เนี่ยเกิดจากการอบรมมรรคซึ่งใจของเราจะเป็นใจที่ว่านอนสอนง่ายแล้วก็ไม่อิ่มในกุศลธรรมทั้งหลายดังที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าทำความดีจนไม่อิ่มเนี่ยไม่อิ่มด้วยความดีซึ่งต่างจากเมื่อก่อนนะ จิตเราไม่อิ่มต่อความชั่ววันไหนก็คิดแต่ไม่ดีไม่เคยมันอิ่มสักทีคิดแต่ชั่วอยู่เลยนะซึ่งทางเส้นนั้นน่ะเขาเรียกว่าไม่อิ่มต่ออกุศลแต่ทางเส้นนี้เขาเรียกว่าไม่อิ่มด้วยกุศลธรรมนะทำความดีจนไม่อิ่มในความดีอยากจะดีไปเรื่อยๆดีจนไม่รู้จะอิ่มแบบนั้นเนี่ยอันนี้เราจะเห็นข้อแตกต่างว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะ อาศัยคำสอนพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นที่พึ่งที่เราจะมาคำจัดสิ่งเลวร้ายในใจของเราได้ก็คืออริยมรรคมีองค์แปดเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้เปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ทั้งหมดนะแล้วก็เห็นตัวเองนั้นเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจของเราเท่ากับว่าการเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่นั้น ซึ่งธรรมชาติไม่ได้สอนแต่พุทธเจ้าสอนเราจำเป็นแท้ที่เราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเสียใหม่นับวันเราทำไปมีแต่ความดีความดีความดีเข้าไปทำให้เรานี่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นผู้มีความร่มเย็นใจของเรากับเราไม่ทะเลาะกันอีกแล้วน่ารักนะซึ่งปัญหาที่บอกว่าจิตไม่ยอมรับความดีปัญหานี้จบหมดเลย จบได้นะทุกอย่างมีทางแก้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีคำสอนพุทธเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครแก้ได้เรื่องนี้ไม่มีใครแก้ได้เลยขนาดสมาธิที่เราทำเนี่ยแก้ไม่ได้เลยออกมาก็คิดไม่ดีอยู่ดีนะคิดมากด้วยนะถ้าเราไม่ผ่านมรรคไม่ได้เลยอันนี้แหละจึงว่า ความไม่ดีต่างๆในใจของเราเนี่ยเราจะรับด้วยความยินยอมใจของเราต้องพร้อมที่จะรับแล้วก็จิตใจของเราต้องเป็นจิตใจที่สะอาดก็คือการอบรมมรรคการอบรมมรรคเหมือนการซักผ้าที่เปื้อนสิ่งมลทินที่ไปที่ออกจากผ้าแล้วเนี่ยถึงจะยอมรับหรือยอมรับน้ำยอมเข้าไป ด้วยดีใจของเราก็เหมือนกันว่าอกุศลต่างๆที่ออกจากจิตใจของเรานั้น
ก็ยอมรับที่จะเป็นจิตที่เป็นกุศลซึ่งจิตที่เป็นกุศลนี้เนี่ยจะเป็นจิตที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขความเจริญแล้วก็จิตใจของเราชอบความดีจนว่าความดีทำเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มและจิตใจของเราก็ไม่ปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธเราถึงจะเป็นคนดีได้นะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย เราก็เป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมที่เราอยากจะดีแล้วก็จิตใจก็เราก็ไม่ปฏิปักษ์เป็นจิตที่ยอมรับต่อความดีเหล่านั้นแล้วก็ชอบความดีก็ต้องมีเหตุก็คือการเดินทางเส้นนี้นั่นเองแสดงว่าการเดินทางนั้นเป็นมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนเราก็คือมรรคมีองค์แปดสัมมามรรค ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนเราถ้าไม่มีตรงนี้แล้วเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าดีไม่ลงนะทำยังไงก็ดียากเพราะว่าใจของเราเป็นปฏิปักษ์ต่อคำสอนก็เพราะว่าคำทางเขาเรียกว่ามิจฉามรรคนั่นแหละเป็นทางของมารนะสัมมามรรคนี้เป็นทางของพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นปฏิปักษ์กันตลอด เขาเรียกว่าพระกับมารนั่นเองนะจะเป็นปฏิปักษ์กันถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยจิตใจของเราไม่ชอบพระไม่ชอบความดีนั่นเองอันเดียวกันเพราะอะไรเพราะเราอยู่ฝ่ายมารจิตใจของเราอยู่ข้างนอกนั้นเป็นฝ่ายมารมาก่อนทําไมเราทําความดีเข้าไปจิตของมันคงไม่ใช่ชอบความดีเลยชอบแต่ความไม่ดีทําให้เราดีไม่ลงก็เพราะว่าใจของเราอยู่ฝักฝ่ายของมาร จึงมีอาการองนั้นออกมาเมื่อเราโยกจิตไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งย้ายจิตไปอยู่ฝ่ายก็ฝ่ายตัวเองก็คือพิจารณาตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าอย่างพระที่บวชมาทุกองค์ที่พระองค์ทรงให้ทำปรากฏว่าจิตของเราอยู่ฝ่ายพระแล้วก็จะเป็นปฏิปักษ์ต่อฝ่ายมารต่อไปซึ่งฝ่ายพระนี้จิตชอบกุศลจิตชอบกุศลไม่ชอบอกุศล ทำให้เราได้เห็นได้ว่ากุศลต่างๆที่เราทำเนี่ยทำไม่อิ่มแล้วก็รังเกียจอกุศลซึ่งมันไม่เคยมีในชีวิตเราเลยอะนะในชีวิตเราเนี่ยไม่เคยมีจิตแบบนี้เรามามีตรงที่เราฝึกนี้เองเราถึงรู้ทางออกตรงนี้ว่าคนเราดีได้ไม่ใช่ไม่ดีบางครั้งคนเราก็น้อยใจตรงที่ว่าแหมจะทำความดีเขาเนี่ย รู้สึกใจเราไม่ยอมรับเลยคันจะบอกความในใจกับคนอื่นก็อายเขาเหมือนกับเราเนี่ยเปิดเผยความไม่ดีในใจออกมาบางครั้งก็น้อยใจตัวเองว่าเราคงจะบาปหนาเนาะคงจะไม่มีบุญกับเขาให้ทำดีมันไม่ค่อยเอาเลยก็น้อยใจเหมือนตัวเองเหมือนว่าไม่มีบุญมีกุศลอะไรกับเขาที่ไหนได้เป็นเพราะจิตเราเดินทางผิดเราก็มาโทษตัวเองว่า เป็นคนไม่มีวาสนาบารมีอะไรกับใครทำความดีก็ยากทำความดีก็ไม่ค่อยจะลงเพราะใจมันต่อต้านนะต่อต้านทุกคนนะต่อต้านทุกคนเป็นเพราะเราอย่าน้อยใจเลยเป็นเพราะเราเดินทางผิดนั่นเองถ้าเราเดินทางถูกเนี่ยจบปัญหาก็จะจบลงแล้วไม่ต้องมีปีใหม่ปีใหม่ปีเก่าไม่รู้ละเราดีได้ตลอดเลย ไม่ต้องอวยพรให้ใครใครไม่ต้องอวยพรให้เราเราดีได้เสมออันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องมีการอบรมนะเป็นเพราะใจเรานะใจเราต่างหากที่ทำให้เราเนี่ยดีไม่ได้และความดีเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้จิตยอมรับได้เมื่อเป็นอย่างนี้เท่ากับว่าเราเดินทางเส้นเดียวกับพระยาเจ้าทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายท่านเดินอย่างนี้ฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านจึงเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ก็เพราะว่าความดีของท่านที่จิตของท่านยอมรับแล้วก็ไม่มีจิตชนิดใดจะดื้อด้านต่อพระธรรมคำสอนพระเจ้าที่ทำแล้วไม่เป็นผลสำเร็จไม่มีแน่นอนนะบางคนอาจจะเชื่อว่าคนอื่นอาจจะได้แต่ใจเราเนี่ยโอ้ยากเราเนี่ยมันดื้อกว่าเขาละ ยังไงก็แล้วแต่นะเชื่อเหลือเกินว่าได้แน่นอนไม่มีจิตชนิดไหน
แม้แต่มหาโจรองค์คุลิมานยังทิ้งดาบได้เรายังไม่ถึงขนาดนั้นก็คงจะไม่ดื้อขนาดนั้นมั้งนะก็คงจะได้อยู่อันนี้แหละจึงว่าเราไม่นึกเลยว่าคนเราจะฝึกฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเป็นคำสอนที่ฝึกมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้ดีถ้าเราไม่ฝึกทางเส้นนี้อย่าหวังเลยเราดียากเพราะเราใจเรา ปฏิปักษ์ตลอดใจเราไม่ชอบความดีเราพยายามฝืนทำทุกครั้งเนี่ยก็ฝืนไปเถอะแต่ยังไงก็ไม่ชอบอยู่นั่นแหละมันไม่หายเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้อบรมมรรคทางที่ถูกนั้นอันนี้ก็คือว่าเป็นทางสองเส้นที่เราได้เห็นว่าคิดถึงเขาเป็นมิจฉามรรคคิดถึงเราเป็นสัมมามรรคคิดถึงเราเป็นทางของพระยาเจ้า คิดถึงเขาเป็นทางแห่งมารแสดงว่าเราเดินทางมารมาตลอดไม่รู้ตัวว่าเราเนี่ยเดินทางเส้นเดียวกับมารถึงได้เป็นอาการวิปริตผิดเพี้ยนมาถึงวันนี้อันนี้แหละจึงว่าทุกคนก็เดินผิดทั้งนั้นนะแม้แต่พุทธเจ้าเองท่านก็เดินทางผิดมาก่อนแล้วท่านก็แสวงหาทางที่ถูกนี้สุดท้ายท่านก็เดินทางที่ถูกนี้จนเป็นผลสําเร็จจึงนําพระธรรมคําสอนพุทธเจ้ามาสอนเหล่านี้เองอันนี้แหละจึงว่า เราจำเป็นจะต้องอบรมใจของเราในฐานะว่าปีใหม่เราจะทำตนเสียใหม่นะจิตเรานี่นะอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นสมาธิหมดเลยเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยไม่เป็นหรอกยังไงก็ไม่เป็นสมาธินะภาพคนอื่นมาอยู่ในใจเราจิตเราแต่ภาพเขาภาพเขาก็จูงจิตเราไปสิ จิตเราแต่ภาพเขาซึ่งภาพเขานั้นเป็นอกุศลนะแต่ภาพเราเนี่ยเป็นกุศลภาพเรานี้เป็นภาพที่เราจิตเราเป็นภาพเราเป็นของที่อยู่ด้วยกันเราสมควรที่ว่าจิตเรานี่ไม่ควรจะอยู่กับใครอยู่กับใครคนนั้นก็จูงจิตเราไปเช่นว่าจิตผู้หญิงไปอยู่กับผู้ชาย หรือผู้ชายไปอยู่กับผู้หญิงภาพนั้นก็จูงจิตเราไปกิเลสก็ครอบงำเราทีนี้ภาพเรากับเราภาพเรากับตัวเราไม่มีใครจูงเราเป็นผู้จูงเองเงินเรากระเป๋าเราแต่เมื่อก่อนเงินเรากระเป๋าเขาเงินของเราไปอยู่กระเป๋าเขาเขาก็ใช้หมดดินะอันนี้ก็เหมือนกันว่า การที่เราอบรมจิตของเราเนี่ยให้เห็นตัวเองอยู่เสมอเนี่ยเพื่อจะให้จิตเราเนี่ยไม่เป็นไปกับคนอื่นไม่อยู่ในอำนาจของสิ่งอื่นให้อยู่ในอำนาจของตัวเองทีนี้เมื่อคนนั้นอบรมอยู่ในตัวเราตลอดเห็นตัวเองตลอดเนี่ยจิตของเราสั่งได้หมดเลยควบคุมได้หมดเลย100%นะ 100%จิตเราเนี่ยบอกให้หยุดเลยบอกให้อยู่เลยซึ่งจิตของเราไม่ดื้อแล้วก็จิตของเราเนี่ยเชื่อฟังเราทุกอย่างแล้วเราคุมจิตได้ทุกอย่างจิตเราอยู่ในกำมือหมดแล้วเราจะให้จิตเราอยู่อย่างไรเราสั่งได้หมดเลยจิตของเราไม่เกินไม่รู้อำนาจของเราเลยซึ่งเมื่อก่อนเราคุมจิตไม่อยู่นะเพราะว่าอะไร เพราะจิตเราไปอยู่ที่เขาหมดทำให้เราคุมจิตไม่อยู่เมื่อจิตเรามาอยู่ตัวเราเราก็คุมอยู่กลายเป็นว่าเราอยู่กับเราไม่อยู่กับใครเราก็เป็นเอกเทศเหมือนเป็นโลกส่วนตัวซะแล้วจิตของเราจึงเป็นหนึ่งทุกเวลาทำให้จิตของเราเนี่ยตั้งมั่นนะ
การตั้งมั่นของจิตเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอริยมรรคนี้อริยมรรคนี่เองทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นหนึ่งอยู่เสมอและก็เป็นสมาธิที่ไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกมีสติสัมปชัญญะมีญาณทัศนะเป็นเครื่องอยู่เราอยู่ตัวเองไปตลอดเนี่ย รู้สึกว่าตัวของเราเนี่ยเนื้อตัวของเรากับจิตเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันจิตเรากับตัวเราเนี่ยเหมือนฉ่ำเหมือนเนื้อแตงโมเนี่ยเหมือนผลไม้แช่อิ่มเออไปทุกอนูขุมขนจิตเรากับตัวเราเป็นสมาธิแท่งทั้งแท่งเลยนะสมาธิตรงนี้เนี่ยเป็นทั้งกายด้วยเป็นทั้งใจด้วยเมื่อก่อนเป็นที่ใจอย่างเดียวใช่ไหมล่ะตอนนี้เป็นทั้งกายทั้งใจ ทำให้เราเนี่ยเดินไปไหนเหมือนตัวเองเป็นแท่งของสมาธิไปจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเป็นแท่งของสมาธิสมาธิชนิดนี้แหละเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมไม่หายเพราะเป็นสมาธิอริยมรรคซึ่งเป็นธรรมะที่เขาเรียกว่าจิตเราไม่รั่วไหลธรรมะเราก็ไม่เสื่อม ทำให้เรามีความสุขความสงบความระงับดับเย็นอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจิตเราหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวจริงๆแล้วการที่เราเป็นเช่นนี้เนี่ยเราจะเป็นผู้เข้าถึงพระนิพพานนะเป็นผู้เข้าถึงมรรคผลนิพพานคือการหลุดพ้นนั้นกุศลธรรมทั้งหลายที่เราบำเพ็ญไปนั้นจะไปเกื้อหนุนต่อมรรคผลนิพพานของเรา ให้เป็นผู้หลุดพ้นไปในที่สุดอันนี้แหละจึงว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยมีความหลุดพ้นของจิตใจของเราทำให้เราได้มีที่อาศัยของใจเท่ากับว่าใจของเราเนี่ยไม่ไปฝากใครแล้วแล้วก็เห็นเฉพาะหน้าว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตา อันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าทุกคนเนี่ยมาอบรมเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนนิสัยใจคอถ้าไม่เห็นตัวเองเนี่ยคือความเห็นนี้ต้องเห็นด้วยตาในนะ ก็คือตาในของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องเปิดขึ้นมาเพื่อจะให้เห็นตัวเองตาในก็คือตาใจนั่นเอง ตาใจของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ไปเห็นคนอื่นเราจำเป็นจะต้องเอาตานี้ตรงนี้เนี่ยมาเห็นตัวเองเพื่อให้ตัวเองนี้ให้แจ้งว่าอะไรเป็นที่รักของเรา<ๆ>ทุกคนเนี่ยรักตัวเองนะรักทั้งที่ยังไม่เห็นนะทุกคนเนี่ยเกิดมาทุกคนรักตัวเอง ถึงจะรักแต่เราก็มองตัวเราไม่เห็นในโลกนี้เนี่ยสิ่งทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยอย่างอื่นเห็นได้หมดยกเว้นเราคนเดียวที่มองไม่เห็นแล้วเราก็รักมันทั้งที่มองไม่เห็นเมื่อเป็นอย่างนี้จึงเป็นความหลอกเป็นความบดบังหรือความปิดบังซ่อนเล้นว่าเรารักในสิ่งที่ไม่เห็นนั้นเป็นของปกปิดเรา ดวงตาของเราจิตปัญญาของเราบัดนี้เราจะเห็นตัวเองขึ้นมาเพื่อเราจะรู้ว่าเรารักตัวเองนะเรารักตรงไหนรักอะไรรักปอนสมองหรือวัดรักหัวใจรักตับไตเส้นพุงรักตรงไหนปรากฏเมื่อเราพิจารณาด้วยอุบายอันแยบคายเราจึงไม่เห็นอะไรที่เป็นน่ารักของเราเลยปรากฏว่าทุกอย่างเป็นของน่าเบื่อหน่าย นะอันนี้ก็จะมีได้นะทำไปทำมาเราจะเปลี่ยนความรักตรงนี้เป็นความเบื่อหน่ายเมื่อเราเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีเมื่อคลายความยินดีตัวเองก็หลุดพ้นการหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นว่าในโลกนี้เราไม่มีอะไรที่น่ายินดีตัวเองก็ยังไม่มีอะไรที่น่ายินดีเลยอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าคนเราสามารถจะเห็นตัวเองได้ ฉะนั้นตัวเองเนี่ยเห็นด้วยตาในเนี่ยจะแจ้งตลอดเวลาและความเห็นนี้จะไม่เคยดับเลยตลอดชีวิต
ไม่น่าเชื่อว่าทุกคนเห็นตัวเองได้บางคนบอกว่าเห็นแบบไหนล่ะเห็นแบบที่เราเห็นคนอื่นนั่นแหละเราหลับตาลงไปเราเห็นคนอื่นไหมล่ะเราเห็นเขาใช่ไหมนะธรรมชาติเดียวกันธรรมชาติเดียวกันนะให้เราเห็นตัวเองด้วยธรรมชาติเดียวกันที่เราเห็นเขานั่นเองเมื่อเราเห็นเราเนี่ย เขาเรียกว่าญาณทัศนะเมื่อเราเห็นเขาเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณนะมโนวิญญาณธรรมชาติเดียวกันนะเมื่ออยู่เขาก็เรียกอย่างหนึ่งเมื่ออยู่เราก็เรียกอย่างหนึ่งแสดงว่าคนเราในสามารถจะย้ายธรรมชาตินั้นเพราะธรรมชาตินั้นเป็นวิญญาณและวิญญาณนั่นเองถ้าเราไม่ดับเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนะ แสดงว่าทุกคนเนี่ยเวลาตายปุ๊บน่ะคิดถึงเรื่องใดเรื่องนั้นก็จะเป็นวิญญาณวิญญาณมีอยู่เราก็ต้องไปเกิดอีกแสดงว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเป็นวิญญาณหกหมดเลยไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณไปทางหูโสตคานะชิวหากายะมโนเขาเรียกว่าวิญญาณหก ถ้าเราเอามาพิจารณาตัวเหล่านี้เนี่ยจนเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยวิญญาณหกก็สลายตัวดับหมดเลยฉะนั้นเท่ากับว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้อบรมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นแต่ผู้อื่นไม่เห็นตัวเองหลับตาไปแล้วเราก็เห็นแต่ผู้อื่นนะเมื่อเราอบรมอริยมรรคเนี่ยได้วันเห็นแต่ตัวเอง ไม่มีเห็นคนอื่นเลยเป็นเรื่องกลับด้านกันนะเท่ากับว่าเมื่อก่อนเราไม่อบรมเนี่ยวันมีแต่ภาพคนอื่นไม่มีภาพตัวเองนั่นเป็นมิจฉามรรคทางเส้นเก่าทางเส้นเก่ามีแต่ภาพคนอื่นทั้งนั้นทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนในโลกนี้เนี่ยมีแต่ภาพเราเท่านั้นที่ไม่มีนอกนั้นมีภาพคนอื่นหมดเลยเพราะ จิตเราอยู่ด้วยภาพนะอยู่ด้วยภาพแต่เมื่อเราอบรมสัมมามรรคเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมีแต่ภาพเราอย่างเดียวไม่มีภาพคนอื่นอันนี้เรากลับด้านกันนะถ้าเรากลับด้านอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็พ้นโลกถ้าเรากลับไม่ได้เราไม่พ้นโลกนะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นคนอื่นตอนที่เราตาย ภาพคนอื่นนั้นก็ภาพสิ่งอื่นที่เรานึกนั้นก็จะเป็นเครื่องจูงจิตเราไปตอนหลังมาเราพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาเนี่ยตอนตายเราไม่นึกถึงใครเลยนึกถึงตัวเองอย่างเดียวเราไม่เกิดแน่เพราะตัวเรานึกถึงตัวเราก็จริงแต่เราก็เบื่อตัวเองอยู่แล้วความเบื่อหน่ายตรงนั้นเป็นที่มาของการไม่ไปเกิด เราก็ไม่ไปเกิดจากเราจะไม่เกิดตรงไหนอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะเราเบื่อหน่ายตัวเองฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายเวลาท่านอยู่จิตของท่านก็ไม่ออกไปข้างนอกเวลาท่านตายจิตของท่านก็ไม่ไหลออกไปจากตัวเราตายในที่นั้นท่านจึงไม่ไปเกิดอีกนะไม่ไปเกิดไปตายก็เพราะว่าวิญญาณของท่านไม่มีแล้วแสดงว่า ญาณทัศนะภาพเราเนี่ยเป็นญาณทัศนะไปฆ่าภาพคนอื่นทั้งหมดในโลกไม่มีนะไม่มีฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีวิญญาณแล้วก็ไม่มีตั้งแต่ไม่ตายแล้วคือยังไม่ตายรู้ว่าวิญญาณไม่มีแล้วรอวันตายท่านเองวิญญาณจึงไม่มีถ้าวิญญาณมีอยู่ การเกิดการตายมีแน่แสดงว่าวิญญาณเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากสังขารการปรุงแต่งของจิตสังขารเกิดจากอะไรเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้นี่เองก่อให้เกิดสังขารสังขารอะไรสังขารสามหนึ่ง
จิตปรุงแต่งไปเป็นจิตตสังขาร 2 กายทำตามเป็นกายสังขาร 3 วาจาพูดไปเป็นวจีสังขาร สังขาร 3 นะ สังขาร 3 นี้มีเมื่อใด วิญญาณก็มีเมื่อนั้น แสดงว่าคนเราทุกคนเนี่ย ใจปรุงแต่งไปเป็นจิตตสังขาร กายทำตามวจีทำตามเป็นกายกรรมกายสังขารวจีสังขารเมื่อทำสังขารเมื่อสังขารมีวิญญาณถึงได้มีไงวิญญาณถึงได้มีเมื่อวิญญาณมีการหยั่งสุขันย่อมมีเมื่อการหยั่งสุขันมีนามรูปก็เกิดขึ้นจำไว้นะว่า ถ้าเราไม่ดับภาพคนอื่นเนี่ยวิญญาณหกเราไม่ดับเราเกิดแน่เกิดแน่นอนฉะนั้นพระยาเจ้าไม่มีวิญญาณหกก็เท่ากับว่าพระยาเจ้าไม่มีจิตรั่วเลยไม่มีจิตอยู่ข้างนอกตัวเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่มีนั่นเพราะอะไรเพราะท่านอบรมอริยมรรค ฉะนั้นอริยมรรคตรงนี้เนี่ยจะทำให้จิตของเรามั่นคงมากเป็นหนึ่งเดียวตลอดชีวิตน่ะซึ่งเป็นสมาธิที่ถาวรทำครั้งเดียวจบไม่ต้องทำต่อผลอันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเสวยผลต่อไปอันนี้คืออนุภาพของอริยมรรคนะซึ่งอริยมรรคเนี่ยทำแล้วจะมีสมาธิมากกว่าการทำสมาธิทั่วไปอีกไม่เหมือน ไม่เหมือนสมาธิทั่วไปทำสงบใช้ชั่วโมง2 ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่อริยมรรคเนี่ยสงบทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชีวิตซึ่งใครจะทำได้บ้างล่ะก็เราท่านทั้งหลายเนี่ยแหละทำได้แล้วก็มาอบรมกันเท่ากับว่าการทำสมาธิของเราไม่พอเราจะต้องอบรมอริยมรรคมีองค์8แล้วปัญหาของเราที่จิตของเราที่รั่วไหลก็ดี จิตของเราคิดไม่ดีก็ดีจะมาลายหายสิ้นไม่มีเหลืออีกในจิตเราอีกต่อไปซึ่งจิตเราจะสว่างสวยเวลาเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยตัวเราเนี่ยออกแสงหมดเลยนะออกแสงสว่างหมดเลยและสว่างอยู่เงี้ยยันตายเลยไม่มีการดับแม้แต่นาทีเดียวกลางวันก็สว่างกลางคืนก็สว่างสว่างไปเพราะความสงบมหาศาลไม่น่าเชื่อนะไม่ใช้สมาธินะแต่ได้สมาธิมากนะ เริ่มแรกไม่มีสมาธิเลยทําไปเดี๋ยวสมาธิมันจะมาเองมาเองมาใหญ่เหมือนเราลงน้ําเมื่อเราลงทะเลนะที่แรกก็อยู่บนทรายนะไม่มีน้ําเดินลงไปเดินไปเดี๋ยวก็จะแตะน้ําเดี๋ยวก็ลงไปน้ําลึกเข้าไป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 อย่างนั้นแหละมักจะเป็นแบบนั้นจึงไม่เริ่มต้นด้วยสมาธิแต่จะมีสมาธิไปเรื่อยๆขึ้นมาเองเขาเรียกว่าการลาดลุ่มไปเหมือนเราลงทะเล ลึกไป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 จนไม่มีประมาณฉะนั้นอริยมรรคจึงเป็นสมาธิที่ใหญ่หลวงมากถ้าใครอบรมได้นะหนึ่งเดียวเป็นสมาธิที่ไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกไม่ต้องนั่งนั่งไม่นั่งไม่มีผลนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบคือสงบ24ชั่วโมงไม่ต้องนั่งแต่สมาธิทั่วไปต้องไปนั่งก่อนถึงจะสงบ ไม่นั่งก็ไม่ค่อยสงบนะซึ่งต่างกันนะต่างกันนั้นสมาธิโลกุตตระเท่ากับว่าเราจะต้องทุกคนจะต้องอบรมมรรคเป็นทางเดินของจิตปกตินี่แหละเดินไปเดี๋ยวจะมีสมาธิขึ้นไปตามลำดับแล้วจะเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งที่ใครก็ไม่ค่อยรู้จัก เมื่อรู้จักแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าความยิ่งใหญ่ของอริยมรรคทำให้ปัญหาด้านจิตใจของเราแก้ตกหมดเลยเราจะไม่มีอะไรในโลกนี้เราจะไม่ยึดมั่นอะไรจิตของเราจะไม่อยู่ไขวิญญาณหกเราก็ต้องดับเท่ากับว่าใครอบรมอริยมรรคเนี่ยสังขารไม่มีเลยการปรุงแต่งของจิตไม่มีจิตไม่ออกนอกจิตไม่รั่วทางตาหูตาจมูกลิ้นกายใจไม่มีการรั่วของจิตเลยแม้แต่นาทีเดียว ตาไม่มีผลหูไม่มีผลเพราะจิตไม่ออกเนี่ยโมฆะหมดอย่างนั้นนะ
ไม่น่าเชื่อเลยว่าจิตเรานี้จะอบรมได้อันนี้ในลักษณะของปีใหม่นะทุกคนก็อยากจะทำตนให้ใหม่ทำสมาธิอย่างเดียวก็ไม่พอจิตใจของเราก็ยังคิดไม่ดีอยู่นั่นเองเพราะอะไรเพราะสมาธิที่เราเข้าปุ๊บออกมาไปเดินทางไหนล่ะเดินทางมิจฉามรรคต่อไปเดินทางเส้นเก่านั่นเองไม่เดินทางเส้นใหม่สักที ไปหยุดตรงหน่อยตรงที่เข้าสมาธิแต่ออกมาก็เดินทางเส้นเก่าอีกแล้วแล้วเราก็เป็นคนเก่าอยู่นั่นเองมาถึงได้แก้ปัญหานี้ไม่ได้ถ้าจะแก้ได้ก็เปลี่ยนเส้นทางไปเลยเส้นเก่าต้องปิดให้ตายไปเลยให้ทำลายไปเลยทางเส้นเก่าฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำลายหมดเลยเส้นเก่าไม่มีเลยฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเห็นแต่ตัวเองไม่เห็นคนอื่นไม่เอาคนอื่นมานึกแต่ผู้ที่เดินมิจฉามรรคนั้น วันมีแต่คนอื่นไม่เห็นตัวเองอันนี้คือข้อแตกต่างฉะนั้นการที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าในฐานะว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วก็อาศัยว่าปีใหม่เราจะทำยังไงให้เราเป็นคนใหม่ก็คือเราเกิดใหม่เกิดใหม่นั้นก็คือเกิดทางธรรมนะเกิดทางโลกนี้เราเกิดมาแล้ว เราจะต้องเกิดใหม่ทางธรรมก็คืออริยมรรคมีองค์8เราจะต้องร้องไห้อีกครั้งหนึ่งกับตัวเองร้องไห้ครั้งนี้เนี่ยเป็นร้องไห้ของใจที่ยินยอมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไปทางที่ดีแล้วอกุศลต่างๆความคิดเลวร้ายเป็นตัวบั่นทอนในจิตใจของเรามากมายจะมาลายหายสิ้นไปตามลำดับลำดับ แล้วทุกคนจะพบจุดจบของปัญหานะสิ่งเหล่านั้นก็จะปรากฏในใจเราทำให้เราเนี่ยเป็นผู้สงบระงับดับเย็นเป็นผู้มีความเขาเรียกว่าพ้นทุกข์ซึ่งการทะเลาะกับจิตใจของเราที่เคยทะเลาะมาตลอดบัดนี้เลิกทะเลาะแล้วจิตเราน่ารักมากน่ารักมากเลยเราไม่เคยชมจิตนะ มาชมตรงที่อบรมอริยมรรคเองว่าเขาน่ารักจริงๆเมื่อก่อนทะเลาะกันทุกวันทุกวันทุกวันตอนหลังไม่มีทะเลาะอีกเลยแล้วจิตเราเนี่ยควบคุมได้หมดเลยทุกเวลาเนี่ยเราคุมจิตได้อยู่ในกำมือหมดเลยจะนั่งจะนอนเวลาจิตจะคิดอะไรเนี่ยจะคิดเองไม่ได้เราต้องสั่งก่อนนะถ้าไม่สั่งคิดไม่ได้แสดงว่าเราคุมได้หมดแล้วนั่นเอง อันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ของเราก็คือเดินทางเส้นใหม่ทางเส้นนั้นก็คืออริยมรรคฉะนั้นชีวิตใหม่ปีใหม่เราทำจิตให้ใหม่เท่ากับการเกิดขึ้นมาอีกครั้งของเราก็คือการเกิดใหม่ของเรานั้นก็คือเป็นผู้เกิดในอริยมรรคนี่เองเป็นทางเส้นใหม่ฉะนั้นวันนี้ หัวข้อธรรมก็หัวข้อธรรมในวันนี้ก็คือว่าธรรมะปีใหม่ก็แล้วกันเนาะธรรมะปีใหม่ทำให้เราเกิดขึ้นมาใหม่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนำไปฝึกไปพิจารณาแล้วก็สมควรแต่ฐานะในการฝึกนั้นก็จะทราบผลหรือการเข้าถึงธรรมะตามสมควรแต่เหตุและปัจจัยขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ ความดีเป็นของคู่โลกทุกโศกเป็นของคู่กันความดี